ต่อมาโพสต์แจงปมคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยอัยการไม่ได้ยื่นฟ้องไม่ผิดอย่าบิดเบือนธนากรรับลูกซัดฝ่ายค้านหลังเตรียมยื่นสักฟ้องคมคุณสมบัติอุตมะลั่นไร้มนทินแล้วจวกใจแคบให้ทำงานก่อนดีเพื่อไทยย้อนเกรดเนติบริกรเปรียบครม.ประยุทธ์เป็นเรือนเหล็กที่กะโลโทเสี่ยงถูกฟ้าผ่าจมน้ำตายทั้งลำเพราะเหล็กเป็นตัวล่อฟ้าชั้นดีปารีณาชี้สภาต้องมีกฎเรื่องแต่งกายฝากประธานชวนพิจารณาหลังส.ส.ธนิการพลังประชารัฐเปิดประเด็นชอบไม่เหมาะแต่งชุดล้านนากาสลองเข้าสภาสวัสดีครับตื่นมาได้มาหาสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอวัฒนชัยศศิโรจน์ผมศศิพงษ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครม.ก็นำขึ้นทูล9เรียบร้อยนะครับก็ตามไทม์ไลน์เป๊ะ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 ไม่มีมาล่าช้าใครบอกว่าโอ้โหกว่าจะตั้งครม.ได้เนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยๆวันเนี่ยครับจะไปว่าอย่างนั้นมั่วให้เวลาลากได้แค่ไหนก็เอาเต็มที่แต่ไม่ได้ช้านะเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเออหมูกระทะให้กิน2ชั่วโมงก็นั่งมัน2ชั่วโมงไม่ออกก่อนครับนะครับนะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่มาเป็นคณะรัฐมนตรีรายชื่อโอเคไม่ต้องลุ้นกันแล้วแหละว่าใครจะได้ใครไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยสนใจแล้วเออนะตามนั้นเลยนะฮะโผออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองเนี่ยนะครับคุณอุตตมสาวนายนจะเป็นรัฐมนตรีตำบลกระสุนตกหรือเปล่าโดนหนักเพราะว่าก็ใช้คำว่ามีคดีติดตัวเหรอหรือว่ามีชะงักติดตัวหรือว่ามีปมกับเรื่องปล่อยกู้กรุงไทยซึ่งเป็นคดีใหญ่แล้วเพื่อไทยเนี่ยจัดหนักครับเพื่อไทยขู่ว่าเดี๋ยวแถลงนโยบายเมื่อไหร่เนี่ยครับเตรียมจะเปิดอภิปรายเนี่ยคนแรกเลยนั่นนะฮะทำให้คุณตัวมะเนี่ยนะครับหลังจากที่ใช้ว่าหลบหลังอยู่นานให้คนนู้นคนนี้ออกมาชี้แจงออกมาอธิบายเนี่ยนะครับตัวเจ้าตัวออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชมเป็นการโพสต์ Facebook ใน Facebook ส่วนตัวของคุณตมะนั่นแหละนะครับคุณตมะล่ายาเลยนะครับบอกว่าเอาจริงนะเนี่ยคือผมไม่ต้องมาอธิบายอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมาอธิบายเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าข่ายผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนี่นะครับโดยระบุว่าผมไม่ผิดอย่าบิดเบือนเพื่อนที่รักและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับความจริงผมไม่คิดว่าต้องมาชี้แจงเอ๊ะตกลงคุณอุตมะอยากจะชี้แจงไหมเนี่ยก็เริ่มต้นมาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาชี้แจงคิดว่าเรื่องจบไปแล้วไงคิดว่าเรื่องจบไปแล้วนะครับครับไอ้คดีปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยนะครับที่มันมีลายเซ็นของคุณอุตมะตามที่คุณวิชัยออกมาเปิดเผยเอกสารให้เห็นกันเนี่ยนะครับมันมีการหยิบยกเรื่องนี้คุณบอกว่าใช้เรื่องนี้โจมตีผมมาเป็น10ปีแล้วนะเออนะฮะเจตนาหวังผลทางการเมืองให้ผมเป็นผู้ผิดทั้งโดยข้อเท็จจริงการตรวจสอบไต่สวนทุกกระบวนการคุณธรรมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหรือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดชี้แจงแบบนี้ว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยผมผ่านมาหลายด่านละเออไม่ได้มาแบบลอยมาเนี่ยนะครับทั้งในแง่ตัวบุคคลที่ตรวจสอบทั้งแง่หน่วยงานองค์กรอิสระผมผ่านทุกด่านมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำผิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอย่ามาหาช่องเลยจะสีโรดนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือว่าฝ่ายค้านเนี่ยอย่ามาจ้องจับผิดเลยเออผมผ่านมาหมดแล้วคอตสเอ่ยศาลเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไม่ได้ชี้มูลความผิดนี่เขาไม่ได้จะเอาผิดอะไรประเด็นคุณอุตมะที่ออกมาโพสต์อันนี้เนี่ยจริงๆมีประเด็นเดียว คือไม่ได้บอกเนื้อหาใจความว่าเกี่ยวข้องรายละเอียดยังไงแต่บอกอย่างเดียวว่าผ่านการฟอกแล้วโดยกลไกที่มีการตั้งขึ้นมาของคณะรัฐประหารเอ้ยเขาบอกต้องบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตอนสมัยที่เซ็นอนุมัติกู้เนี่ยคุณอุตมะคัดค้านแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะนี่แหละตรงนั้นแหละแต่มีลายเซ็นใช่ไหมแต่ประเด็นที่ออกมามีเท่านี้เองคือบอกคอตสก็รับรองนะปปช.ก็ไม่ฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องนะแต่จริงๆข้อเท็จจริงในที่นี้โอเคเราไม่ต้องคุยลงลึกแต่กำลังจะบอกว่าคุณอุตมะเนี่ยถูกออกมานอกเหนือจากคนอื่นทั้งที่มีส่วนนะเขาว่ามีส่วนด้วยอาจจะอยู่ในการพิจารณาอาจจะคัดค้านหรือไม่ไม่รู้ละ
แต่ถูกดึงออกมาในฐานะที่เป็นพยานถูกไหมอาจารย์ศิโรจน์กันไว้เป็นพยานกันไว้เป็นพยานถูกกันไว้เป็นพยานแม้จริงๆกันไว้เป็นพยานเนี่ยมันก็มีจริงๆมันมี2สถานะ2 3สถานะ1คือไม่รู้ไม่เห็นจริงๆแต่ล่วงรู้ว่าสิ่งที่มีการทำผิดทำอะไรกันอยู่แล้วครับกับอีกแบบนึงคืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและแต่ถูกต่อรองเจรจากันตัวเองไว้เป็นพยานเพื่อที่จะต่อรองว่าไม่ต้องเอาผิดตัวเองแต่เป็นพยานเพื่อที่จะใช้ในการมัดหรือว่าลงโทษคนอื่นนั้นก็เพื่อเป็นได้สองสามแบบนี้แหละดังนั้นการถูกกันไว้เป็นพยานอันนี้ด้านหนึ่งก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยเสมอไปไม่แน่เขาอาจจะไม่ผิดก็ได้คุณกฤษณะเขาก็ยืนยันว่าเขาได้ท้วงติงในที่ประชุมกรรมการบอร์ดว่าสินเชื่อนี้ไม่สามารถอนุมัติได้นะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยฝ่ายตรวจสอบของธนาคารก็มาตรวจสอบรายงานการประชุมก็พบว่าไม่สามารถเอาผิดคุณอุตมะไม่ได้มีส่วนในการปล่อยสินเชื่อผมไม่แน่ใจว่าคุณอุตมะถูกกันเป็นพยานหรือเปล่าเข้าใจว่าถูกกันเป็นพยานตกลงถูกกันนะฮะคุณอุตมะเลยบอกตอนท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างผมไม่มีส่วนร่วมในการทำความผิดโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนอันนี้จริงเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหรือผู้ที่สนใจกรุณาอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ช่วยตามหาจำเลยในคดีนี้ที่ยังหลบหนีคดีอยู่เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการศาลสถิตยุติธรรมจะดีกว่าแหวงนิดนึงครับตบท้ายครับก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านเขาก็เชื่อว่าคุณอุตมะน่าจะมีปัญหาจริงนะครับเพราะว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยโดนคดีหมดใช่ครับแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าทำไมคุณอุตมะไม่โดนเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็คงต้องแสดงหลักฐานมาว่าอะไรที่ทำให้คุณอุตมะไม่โดนถ้าคุณอุตมะเกี่ยวแล้วไม่โดนเนี่ยแสดงว่ามันมีการตุกติกนะส่วนคุณอุตมะในเวลานี้เขาก็อ้างว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สองฝ่ายพูดถึงข้อเท็จจริงคนละชุดกันอยู่ผมกำลังคิดอย่างนี้ด้วยว่าการไปบอกว่าผิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่พยายามจะบอกว่าจะต้องตรวจสอบคุณอุตมะเนี่ยได้บอกหรือเปล่าว่ามีความผิดเขาก็ยังเขายังไม่ได้บอกว่ามีความผิดคุณชลนาศรีแก้วจากเครือข่ายนะครับอ้างว่าคุณอุตมะขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับเนื่องจาก9ธันวาปี46นะครับคุณอุตมะเนี่ยในฐานะตอนนั้นที่เป็นกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยพร้อมกับคณะกรรมการทั้ง4คนลงนามอนุมัติสินเชื่อให้บริษัทกลุ่มเครือกิจสดามหานคร 9,900 ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยมีการฟ้องร้องว่าเป็นการอนุมัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายปรากฏว่าคณะกรรมการ3คนถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่คุณอุตมะรอดเพราะว่าถูกกันเอาไว้อันนี้เป็นพยานอันนี้หมอชลน่านพูดใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะมันก็เลยถูกตั้งคำถามมาว่าอ้าวแล้วคนอื่นผิดแล้วคุณอุตมะไม่ผิดส่วนใหญ่เขาผิดอ่ะเป็นแอบดีลอะไรกันหรือเปล่าอันนี้คุณอุตมะต้องชี้แจงมาใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีคนอื่นกล่าวหาคุณอุตมะผิดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาโพสต์ว่าผมไม่ผิดแต่บิดเบือนเนี่ยคือเขาสงสัยว่าคนอื่นผิดแต่คุณอุตมะรอดเนี่ยเกิดจากอะไรอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้ามีส่วนพัวพันเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าขึ้นชั้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไปดูแลคลังด้วยกระทรวงการคลังใช่ไหมกระทรวงการคลังก็ผู้ถือหุ้นใหญ่กระทรวงธนาคารกรุงไทยนี่แหละแล้วจะไปมีผลอะไรกับเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆถ้าหากมีการขุดคุยหรือเปล่าทีนี้เรื่องการตรวจสอบแบบนี้ถามว่าไม่ได้ตรวจสอบเพื่อหาความผิดแต่ตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือเปล่ากับคนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องแยกให้ชัดนะฮะฝ่ายค้านเขาจองกระถิ่นแล้วนะจันทร์โรจน์เนี่ยนะครับคือคุณอุตมะเนี่ยโอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็คงได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสิ่งนี้มันจะเข้มข้นนับแต่นี้ไปนะฮะคุณหมอชลนาถบอกว่าทันทีที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ของครม.ชุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะประเดิมเนี่ยนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอุตมะสาวนายนทันทีเลยนะฮะแต่ว่าการอภิปรายเนี่ยจะเกิดขึ้นในสองลักษณะนะฮะลักษณะแรกก็คืออธิบาอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวคุณอุตมะโดยตรงอันที่สองคืออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะที่เป็นคนแต่งตั้งในฐานะที่เป็นคนเลือกนะมี2รูปแบบครับก็ต้องไปประเมินสถานการณ์เอาครับครับนะฮะก็จองกระถิ่นกันเรียบร้อยจัดหนักแน่นอนสำหรับประเด็นนี้ก็มีคนมาแย้งใช่ไหมครับครับคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าสิ่งที่คุณตัวมาเนี่ยได้ออกมาอธิบายเดี๋ยวนะที่ผ่านมาคุณธนกรเนี่ยพูดแทนมาตลอดเลยนะใช่ใช่ใช่นะฮะไม่ผิดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะครับคุณตัวมาโพสต์ปุ๊บคุณธนกรตอบปั๊บเลยนะฮะว่าเห็นไหมเขาเป็นรองโฆษกพรรคที่ดีก็คุณธนกรนะครับคุณธนกรก็ชี้แจงว่า
สิ่งที่คุณอุตมะพูดเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่คุณธนากรชี้แจงพูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าคุณอุตมะผ่านการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปปช.คตส.กรต.หรือว่าอัยการสูงสุดหรือแม้กระทั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ตัดสินว่าคุณอุตมะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่อย่างใดไร้มลทินแต่คำที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้จะบอกว่าคุณธนกรบอกว่าตนไม่เข้าใจฝ่ายค้านเลยเพราะว่าได้ชี้แจงอย่างชัดเจนไปแล้วหลายครั้งว่านายอุตมะไม่ผิดและไม่เกี่ยวข้องแต่ฝ่ายค้านก็ไม่หยุดเหมือนพยายามสร้างภาพให้นายอุตมะเป็นผู้ร้ายทั้งนี้การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทำได้แต่ควรให้รัฐบาลบริหารงานก่อนยังไม่บริหารงานเลยก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแบบนี้แค่รัฐบาลหายใจก็คงผิดแล้วอยากให้ฝ่ายค้านเปิดใจให้กว้างให้เวลารัฐบาลทำงานก่อนหากเห็นว่าบกพร่องไม่ดีจึงค่อยยื่นอภิปรายอันนี้ก็เป็นประเด็นอย่างนึงเหมือนกันแต่สุดท้ายเพราะจริงแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้มีเกณฑ์หรือมีหลักถูกไหมว่าจะต้องอภิปรายเรื่องการบริหารเพียงอย่างเดียวการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันสามารถพูดได้ครอบคลุมในเรื่องของคุณสมบัติ ความเหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องของการติติงในเรื่องของกระบวนการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจในเรื่องของการบริหารงบประมาณในเรื่องการตัดสินใจในนโยบายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเริ่มบริหารเลยก็ได้ก็คุณธนกรอาจจะมีความเข้าใจและคลาดเคลื่อนในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะยิ่งอภิปรายในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมของคนที่กำลังจะเข้ามาใช้อำนาจเนี่ยประชาชนก็อยากรู้นะในแง่คุณสมบัติเขาเหมาะไหมหัวหน้ารัฐบาลเลือกคนมาลงที่ตรงทางถูกต้องหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ก็ถ้าคุณธรรมะมั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าไม่ผิดเนี่ยถ้าได้โอกาสชี้แจงในสภาเนี่ยประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็จะได้รับรู้พร้อมกันนะครับก็เอาให้ชัดกันไปเลยแบบนี้เนี่ยนะครับคุณธนกรอาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในสภาเนี่ยคือเสียหนูคุณอนุทินที่เก่ากว่าเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่จะใช้ช่องทางนี้ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่กังวลเลยว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอุตมะจะทำให้อายุของรัฐบาลสั้นลงนะฮะมันทำได้อยู่แล้วนะครับการชี้แจงทุกสิ่งเป็นนโยบายนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจะได้รับทราบประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยซ้ำนะโอ้เนาะก็มีเหตุผลที่จะอภิปรายนะครับแต่ว่าก็ต้องประเมินจังหวะทางการเมืองให้ดีเพราะส่วนใหญ่อภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนื่องเสียงรัฐบาลเยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าจะต้องไปให้น้ำหนักกับการทำให้สังคมเข้าใจว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลแค่ไหนซึ่งนั้นเป็นเรื่องของการประเมินจังหวะทางการเมืองเพราะว่าจังหวะไม่ชอบนี้เนี่ยทำได้แค่ปีละครั้งถ้าประเมินผิดอภิปรายผิดจังหวะเนี่ยก็สูญเปล่าไปเลยนะไม่มีการอภิปรายปีละ2ครั้งสมัยละ2ครั้งแบบคราวที่แล้วไม่มีแล้วนะสมัยนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อภิปรายได้แค่สมัยละปีละหรือสมัยละปีละครั้งสมัยละครั้งนะครับสมัยละครั้งแล้วเขาเปิดสภาปีละ2สมัยเหมือนเดิมไหมผมถามเลยแต่ว่าสมัยสรุปคืออภิปรายได้ปีละครั้งครับก็คือเปิดอภิปรายเมื่อไหร่ต้องหวังผลได้ต้องหวังผลไม่งั้นก็เสียโอกาสฟรีครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณจังหวะทางการเมืองดีครับนะฮะแต่ครั้งนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีเรื่องของการที่เสียงรัฐบาลเองปริมๆอยู่แบบนี้เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าอาจจะไม่ต้องรุนแรงแบบที่ผ่านมาต้องตั้งหลักตั้งกาดกันเยอะอาจจะมีผลอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันก็ต้องประเมินดูเวลาถ้าเกิดคนรู้สึกว่าเป็นการอภิปรายเพื่อหาเรื่องล้มรัฐบาลก็จะกระแสก็จะกลับไปที่ฝ่ายค้านนะว่าเฮ้ยเขายังไม่ทำงานจะไปล้มเขาเนี่ยจะทำยังไงครับนะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษในทุกย่างก้าวในทุกการขับเคลื่อนรัฐนาวาเรือเหล็กเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรือไม้เหมือนใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นเรือเหล็กนะฮะที่มันจะมีสนิมกัดกร่อนเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปมของอุตมะปมอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะมันก็เลยกลายทำให้มันพร้อมที่จะลุกลามสำหรับสนิมที่จะก่อขึ้นบนเรือนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่ารัฐนาวานี้เนี่ยนะครับจะไปรอดหรือไม่นะฮะมันก็ไม่ใช่งานง่ายนะอาจารย์ศิโรจน์นะครับเราเห็นหน้าค่าตากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสำหรับครม.แล้วก็คนที่จะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นตำบลกระสุนตกหรือเปล่านี่นะครับพลเอกประยุทธ์นะฮะให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการตรวจน้ำท่วมในบางเขตเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไอ้รายชื่อรัฐบาลเรือนเหล็กเนี่ยนะครับสื่อที่ผ่านมาเนี่ยคิดกันไปเองทั้งนั้นอาจารย์ศิโรจน์ครับสื่อไปนั่งเทียงเขียนก็เองทั้งนั้นนะพี่เอ๋นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับการจัดโผครม.นะครับที่เผยแพร่กันเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามที่ถูกวางเอาไว้หรือไม่อย่างเช่นที่ระบุเอาไว้ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับจะได้นั่งแรงงานนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ถามกลับว่าใครเป็นคนตั้งล่ะพร้อมพูดเสียงสูงว่าไม่จริงมั้ง
ยังไงกันแน่นะฮะอ่ะแล้วก็พร้อมตำหนิด้วยนะครับตำหนิสื่อมวลชนว่าพวกเธอเนี่ยไปนั่งเถียงเขียนข่าวกันมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรับผิดชอบกันด้วยแบบนี้เนี่ยนะฮะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยครับปัญหาหลายเรื่องที่มันมีปมในรัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงปริ่มน้ำเนาะพี่เอ๋ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีที่มาดำรงตำแหน่งนะแล้วก็การไม่มีมาตรา44อีกหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือน 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับมันจะทำใหเรือเหล็กลำนี้เนี่ยจ่าสีโรดมันไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมผมว่ามันเรือเหล็กมันไม่มีความโปร่งใสครับเอาการที่พลเอกประยุทธ์มาตำหนิสื่อก่อนว่าสื่อไปพูดเรื่องโผล่ครม.ได้อย่างไรเนี่ยนะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรจะถามตัวเองกลับก็คือแล้วทำไมท่านไม่ทำให้เรื่องการตั้งครม.มันโปร่งใสล่ะทำไมท่านไม่ประกาศให้ชัดเจนเลยว่าคนนั้นคนนี้จะได้บริหารกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทำให้สังคมเห็นก็ได้นี่ในอดีตเวลาพรรคการเมืองอื่นเขาอยากจะเป็นรัฐบาลกันเช่นพรรคเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เขาก็หาเสียงว่าถ้าเกิดพรรคผมได้เป็นรัฐบาลนะครับคนนี้จะดูแลกระทรวงนั้นคนนี้จะได้ดูแลกระทรวงนี้มันเพิ่งมายุคท่านหรือยุคพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแหละที่มันไม่มีการประกาศไงครับว่าถ้าเกิดพรรคนี้ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย ใครจะดูแลกระทรวงไหนอย่างไรใช่ว่าในอดีตเนี่ยอย่างเพื่อไทยเราก็รู้ว่าถ้าเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยคนดูแลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นใคร คนดูแลคมนาคมเนี่ยน่าจะต้องชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์ถ้าประชาธิปัตย์คนดูแลเศรษฐกิจน่าจะชื่อกรจาติกาวนิชแต่ถามว่าพลังประชารัฐซึ่งหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะครับณเวลานี้ก็ไม่มีใครรู้ใครในพลังประชารัฐจะได้ตั้งตำแหน่งอะไรซึ่งเป็นปัญหาของพลังประชารัฐและการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ที่ไม่โปร่งใสเองในอดีตเขาไม่ได้ทำแบบนี้กันเขาประกาศชัดเจนว่าถ้าคุณเลือกพรรคผมคุณจะได้ใครเป็นรัฐมนตรีแต่ยุคท่านไม่ทำแบบนั้นไงแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สังคมต้องประเมินว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใครเป็นครม.ซึ่งไม่แฟร์กับประชาชนนะเพราะรัฐมนตรีคือคนบริหารประชาชนควรจะมีสิทธิ์รู้ว่าใครจะบริหารส่วนราชการต่างๆประชาชนต้องมีสิทธิ์รู้แต่ท่านไม่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์รู้เมื่อท่านไม่ให้ประชาชนมีรู้ประชาชนก็ต้องคาดเดาสื่อมวลชนก็ต้องไปคาดเดาจากการคุยกับแหล่งข่าวต่างๆเพราะนั้นความผิดไม่ได้อยู่ที่เราความผิดอยู่ที่ท่านเนี่ยว่าท่านทำไมไม่ให้สังคมรู้สิว่าท่านจะตั้งใครเป็นครม.ก็มันสิทธิ์ขาดอยู่ที่ท่านไงอาจารย์แต่ว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่ท่านแต่การบริหารนี่มันบริหารเรื่องของประเทศชาตินี่ครับมันไม่ได้บริหารโต๊ะบอลในบ้านท่านนี่ครับมันบริหารครม.ซึ่งเป็นเรื่องของสาธารณชนเป็นเรื่องของสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของการให้สังคมรู้ว่าคนแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถยังไงบ้างซึ่งท่านไม่ยอมให้สังคมรู้ท่านน่ะต้องเปิดใจแล้วเปิดกว้างแล้วโปร่งใสกับประชาชนไม่ใช่ท่านไม่เปิดกว้างไม่โปร่งใสแล้วมาตำหนิประชาชนตำหนิสื่อว่าเฮ้ยพวกคุณไปพูดกันเรื่องโผล่ครม.ส่งเตงประชาชนมีสิทธิ์รู้ใครจะเป็นคนบริหารประเทศท่านน่ะมีหน้าที่ต้องบอกเราไม่ใช่บรรดาเราที่เราอยากรู้ประเทศของเราเท่ากับท่านนะครับเราไม่ได้ขออยู่ครับแล้วประเด็นนี้มันบอกอะไรรู้ไหมบอกอย่างหนึ่งเรื่องคุณสมบัติหรือความสามารถของคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเองกันคือเมื่อกี้พอพูดถึงพรรคการเมืองอื่นที่เขาอยู่มายาวนานเนี่ยประชาชนรู้นะว่าใครเก่งอะไรและถนัดอะไรทำอะไรได้ดีทำอะไรได้ไม่ดีแต่พอมานั่งนึกพลังประชารัฐเรานึกคนไม่ค่อยออกนะว่าคนนี้คนเด่นเรื่องนี้ก็เคยมีผลงานแบบนี้เคยทำอะไรแบบนี้มามีแต่พอพูดชื่อนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ แปลกแต่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาที่ชื่อของพลังประชารัฐโผล่มานั่นคือเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งผมเองเวลาคุณพงษ์หรือสื่อมวลชนพูดเรื่องเรือแปะเรือเหล็กแบบที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยบอกว่าผมเองไม่ค่อยไปอินไปกับวาทกรรมเรื่องเรือแบบนี้เลยเพราะเรารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าที่สุดแล้วเนี่ยตัวแปะที่เป็นคนคุมเรือจะเป็นเรือไม้หรือเรือเหล็กเนี่ยที่สุดแล้วมันยังเป็นคนเดิมซึ่งมีที่มาที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่นะคือตั้งแต่ตอนเป็นเรือแปะมาเป็นเรือเหล็กเนี่ยแล้วมีสว.อุ้มมาแบบนี้เกือบพอใจแปะที่คุมเรือที่มีที่มาแบบนี้แล้วก็พยายามไม่ใช่พยายามอ่ะคือดูเหมือนมีสิทธิ์ขาดในการที่จะเอาไม้พายฟาดหัวเหือคนนู้นคนนี้ได้ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือแบบไหนแต่เรามีกัปตันแบบนี้เนี่ยนะเราพอใจหรือเปล่าเราคิดว่าเราสามารถอยู่ได้ในประเทศที่ มีเรือที่เป็นลัทธนาวาใช่ไหมนำพาประเทศไปโดยที่บางทีฟังเสียงของประชาชนน้อยเกินไปนะเรายังไม่รู้เลยว่าในเวลาที่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของการบริหารแบบ5ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าที่ไปไหนมาไหนแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องออกไปสั่งสอนประชาชนไม่ค่อยฟังประชาชนแบบที่ผ่านมาและอาจารย์ศิโรจน์ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดบ่อยมากนะเรื่องนี้ว่าไปไหนฟังเขาบ้างเมื่อกี้ยังพูดอีกเนี่ยมันสะท้อนเลยสะท้อนว่าอาจารย์เองก็ไม่มั่นใจนะว่าการบริหารต่อไปเนี่ย
มันจะต้องมันจะกลับเป็นแบบเดิมไหมมันแตกต่างจากสิ่งที่ผ่านมา5ปีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้เขาปรับตัวต้องรอดูพี่เอ๋คิดเยอะไปคิดมากไปเกาะเกาะเข้าไปอย่างที่จารย์วิษณุบอกกันแหละในจารย์วิษณุบอกเลยว่าผมก็เกาะเกาะเข้าไปตามนั้นแหละตามเรือนี่แหละมีคนเกาะเยอะนะอีกจะคนเกาะเยอะมีคนเกาะเยอะเดินเกาะเดือนนึงได้อย่างต่ำแสนสามแสนสี่มันก็มาละมาละแต่ประชาชนไม่ได้ด้วยนี่ครับคิดเล็กคิดน้อยอันนี้ก็คิดเยอะอันนี้คิดเล็กคิดน้อยใจเลี้ยงดูท่านมา5ปีผมต้องคิดนะครับเนี่ยมันเลยเป็นเรือเหล็กไงเพราะมันเรือเหล็กมันทึบแสงมันไม่ใช่เรือพลาสติกมองไม่เห็นทุกอย่างไม่ได้โปร่งใสไปหมดครับแสดงว่ายอมยอมผมกลัวจะเป็นเรือกระดาษมากกว่าลั่นไปเรื่อยๆแล้วล่มเองนี่มีคนเขาให้ฉายาแล้วนะมันไม่ใช่เรือเหล็กธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรือเหล็กที่กะโลโทกะโลโทแปลว่าอะไรกะโลโท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 แปลว่าอะไรผมสูงไปหน่อยผมบอกหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันแต่พอนึกภาพที่กะโลได้นี่นะฮะคุณเทิดศักดิ์เทิดธนัทสีเขียวอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับอธิบายแบบนี้ว่าเรื่องของเรือเหล็กที่อาจารย์วิษณุเนี่ยนะออกมา อธิบายนะฮะว่ามันไม่ใช่เรือแป๊ะอีกต่อไปแล้วนี่นะครับ เรื่องของกัปตันเนี่ยน่าจะแล่นไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่านอกจากกัปตันขันภาวะผู้นำที่ดีแล้วลูกเรือที่มาจากทุกสารทิศเนี่ยเอาแต่แย่งกันกินจนเรือโค้งเคร่งซ้ำยังไม่เกรงใจกัปตันเท่าที่ควรด้วยแต่ว่า เรือเหล็กถามว่าดีไหมมันมีข้อดีนะครับมันแข็งแกร่งคงทนแต่ขออย่าให้กัปตันคนนี้คงทนหรือว่าทนทานต่อความระอายใจในการใช้อำนาจเหมือนเมื่อครั้งเป็นเรือแป๊ะอันนี้ครับนะฮะประเด็นนี้เราพูดเมื่อกี้เลยนะมาตาสีสีง่ายนะฮะอย่าพร่ำเพรื่ออย่าใช้ขาดจนใช้จนเยอะไปขาดหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับส่วนข้อเสียมีไหมมีครับอันที่จันทร์สุนุบอกเลยว่าเป็นเหล็กเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสนิมเนื้อในเกิดขึ้นได้คุณเทิดธนบอกว่าจริงธรรมชาติของเหล็กเนี่ยมันเกิดสนิมขึ้นได้แต่อาจารย์วิษณุไม่ได้คิดถึงและไม่ได้พูดถึงเรือที่ทำด้วยเหล็กแต่โอกาสถูกฟ้าผ่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะเหล็กเป็นตัวนำหรือว่าเป็นตัวล่อไฟฟ้าชั้นดีเปรียบได้กับการสืบทอดอำนาจกสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์วางกลไกเครือข่ายเอาไว้พร้อมสับมีรัฐธรรมนูญเป็นกำแพงป้องกันสร้างปัญหาความไม่ชอบธรรมไว้มากมายตลอด5ปีที่ผ่านมาอีกทั้งมีหลักประกันว่าครม.ชุดใหม่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนมีเงินทอนมีเงินทองใช้จ่ายไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรัฐนาวาที่ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและไม่มีความรู้ความสามารถจะทำให้รัตนาวาลำนี้ไม่ต่างไปจากเรืออะไรนะพี่เอ๋เรือเหล็กขี้กะโลโถแปลว่าอะไรเราลงเรือได้มายาวทั้งหมดเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆเรือเศษเหล็กขี้กะโลโถแปลว่าเศษเหล็กอ๋อเหรอแล้วบอกว่าเป็นเรือเศษเหล็กตั้งแต่ต้นจะได้ไม่งงขี้กะโลโถโอ้โหนะฮะฟังกันภาษาวัยรุ่นนี่งงเลยนะฮะภาษาวัยรุ่นเรือเสร็จเหล็กนี่แหละฮะเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้เลยมันก็จะโคลงเคลงไปมาว่าหวาดเสียวอาจจะถูกฟ้าผ่าหรือไม่ก็คนในเรือเนี่ยอาจจะทะเลาะทุบตีกันเองทำให้เรือล่มแล้วก็จมลงใต้น้ำก่อนจะเทียบท่าครับนะฮะแหมก็ช่างจะเปรียบเนาะไม่เป็นไรครับเรือล่มก็ยังไงก็แปะคนเดิมก็อยู่ต่อนะครับเพราะว่าผู้ที่สมาชิกซึ่งตั้งกันมาใหม่มือนะครับ250คนเขาประกาศแล้วว่ารัฐบาลจะล่มยังไงก็ตามเปลี่ยนรัฐบาลกี่ชุดยังไงก็ตามก็เลือกแป๊ะคนเดินกลับมาตลอดเรือล่มก็เรื่องของเรือนะครับแป๊ะก็บอกกูก็อยู่ของกูอย่างเงี้ยแหละครับเรือล่มเรื่องของเราแต่แป๊ะอยู่ต่อต่อเรือใหม่ต่อเรือใหม่ครับไต่ก๋งแป๊ะนี่นะฮะก็ยังเป็นคนขับเคลื่อนรัฐนาวาลำนี้อยู่ไม่ไปผุดไปเกิดถ้าเป็นเรือล่มก็คือแป๊ะปกติถ้าเรือล่มเนี่ยนะครับแป๊ะต้องจมน้ำตายแต่เรือบางลำเนี่ยเรือล่มแล้วแป๊ะโดดน้ำหนีไปทำเรือใหม่ลูกเรือมาแล่นลำลูกแล่นใหม่ต่อลูกเรือจมตายหมดแล้วเรือการล่อแล้วแป๊ะก็มาวิ่งเรือใหม่โอ้ฮะเป็นแป๊ะอันตรายนะฮะครับจะสิโลกอันตรายไม่ผมพูดถึงเรือนี่ฮะผมไม่ได้พูดถึงใครครับพูดถึงเรือกับพูดถึงแป๊ะเจ้าของเรือไม่ได้บอกว่าใครไม่ไปต่อไม่ได้เลยครับเพราะถ้าไปต่อจะรู้เลยว่าใครไม่อย่าไปพูดถึงตัวคนคนไม่ใช่ปัญหาแต่ระบบเป็นปัญหาครับนะฮะเออแป๊ะที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือตอนแรกมีเขาเรียกว่าอะไรมี2ที่นั่งในเรือลำนี้แต่ปรากฏว่าโอเคสละใ
นะฮะเหลือที่นั่งเดียวเท่านั้นเองเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าเป็นเรือแปะอีกต่อไปแต่สาระสำคัญไม่ใช่อยู่ที่เรือครับเรือล่มได้แต่แปะอยู่ต่อแล้วแปะก็จะมีเรือลำใหม่มานะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องอดทนต่อไปเลี้ยงดูแปะต่อไปคือแปะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วไม่ไหวแล้วเออแปะก็โอเคสละที่นั่งนิดนึงครับนะอันนี้พี่แปะหลวงพ่อเรียนกับแปะนิดนึงโฉบไปที่ทำเนียบนะครับคุณผู้ชมพลเอกประวิตรนี่นะครับอย่าไปโยงก่อนหน้านี้นะคนละเรื่องแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันละพลเอกประวิตรนี่นะครับไปประชุมสภาความมั่นคงนี่นะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยครับที่จะส่งไม้ต่อให้กับทางเกาะรมน.คือคสช.ควบคุมหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเป็นรัฐบาลคสช.นี่นะครับมีการคาดการณ์กันว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไปนั่งเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อที่จะส่งงานต่อให้กับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะก็ท่านบอกว่า8ปีที่ผ่านมาโอเคละนะฮะพอแล้วนะฮะถ้าย้อนกลับไปนี่ครับพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มา 4-5 ปี5ปีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ครับอีก 2-3 ปีครับ3ปีรวม8ปีแล้วนะครับบอกว่าลุงป้อมอีก2ปีดิเอาให้ครบ10ไปเลยนั่นไงเลขสวยบอกโอ๊ยพอแล้วไม่ไหวแล้วนะครับตกลงแล้วสุขภาพไม่ไหวจริงหรือว่ายังไงจ่าศิโรจน์หรือว่าถูกตั้งคำถามหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมว่าท่านก็คงมีปัญหาสุขภาพจริงนะครับเราเห็นเวลาท่านให้สัมภาษณ์เดินเหินอะไรก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วท่านคงมีปัญหาสุขภาพจริงนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าการโยกพลเอกประวิตรจากกลาโหมนะครับไปคุมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าในแง่การเมืองก็อาจจะลดแรงกดดันทางการเมืองจากคนซึ่งไม่ชอบพลเอกประวิตรนะครับแต่ว่าก็คงมีคำถามว่าแล้วพลเอกประวิตรไปคุมตำรวจเนี่ยท่านจะไปทำอะไร5ปีนี้ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปอะไรเสร็จไปบ้างนะครับแล้วก็คนที่จะมารับหน้าที่แทนพลเอกประวิตรซึ่งเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับสังคมก็คงจะถามคำถามเดียวกันต่อไปแล้วว่าคือจริงๆคนไม่พอใจพลเอกประวิตรเพราะว่าท่านทำอะไรผิดนะแต่ว่ามันมีเรื่องของการใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมเยอะเรื่องของการซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากพลเอกประวิตรมาเป็นพลเอกประยุทธ์ถ้างบกองทัพเพิ่มนะครับถ้ามันมีการซื้อรถถังเยอะซื้อเรือดำน้ำเยอะเนี่ยปัญหาต่างๆที่เคยวิจารณ์พลเอกประวิตรมันก็จะกลับมาวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ในลักษณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับเราช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปดูรัฐมนตรีกระทรวงจับกันด้วยครับนะฮะคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเห็นว่าถ้าเป็นไปตามโผล่นี่นะฮะก็คือจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกกังขากับความกับภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็งานยากของรัฐบาลเรือนเหล็กนะฮะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดเงินตลาดทุนตลาดนัดตลาดนำเข้าตลาดส่งออกตลาดออนไลน์เขาจับตาดูกันหมดเลยนะครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าในช่วงนั้นคุณผู้ชมครับภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พลเอกประยุทธ์2/1นะฮะอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วก็คาดการณ์กันว่าหลังจากที่มีการโปรดเกล้ารายชื่อขึ้นมาแล้วคือตอนนี้นะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามว่านำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแล้วเนี่ยนะครับก็รอโปรดเกล้าลงมาพอโปรดเกล้าลงมาเนี่ยนะครับนับไป10วัน15วันก็จะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดอาจารย์วิษณุบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะฮะและทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ล่าช้าไม่ได้เลทมันเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันติดขัดที่มันเป็นภารกิจต่อเนื่องก็คือเรื่องของการเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้าภาพในการประชุมจัดประชุมอาเซียนนะฮะคือถ้าจะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาทั้งตีใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะตะกะเนาะอาจจะไม่สมูทเท่าที่ควรนะครับก็เลยต้องให้ครม.ชุดเก่ารัฐบาลเก่าเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ก่อนนี่คือปมสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้การจัดครม.รัฐบาลประยุทธ์2/1เนี่ยมันทอดเวลาออกมาประมาณนี้ลองฟังอาจารย์วิษณุดูครับแต่ใครเป็นประธานอาเซียนต้องไปรายงานให้เขาได้ทราบว่าอาเซียนได้ประชุมไปว่าอย่างไรและเราต้องการความร่วมมือความช่วยเหลือจากเขาอย่างไร
อีตรงนั้นก็ทำให้เรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกจนกระทั่งท่านนายกเดินทางกลับมาจากการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ที่โอซาก้าแล้วการขับเคลื่อนและดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรัฐบาลจึงได้เกิดขึ้นซึ่งบัดนี้ก็ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพิจารณาและเมื่อทรงพระนาโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่การแถลงนโยบายต่อสภาแล้วเริ่มลงมือบริหารราชการแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะสำเร็จได้ภายในเดือนนี้ซึ่งเป็นไปตามรถแมพหรือแผนและขั้นตอนทุกประการครับนะฮะก็ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะเริ่มนับหนึ่งสำหรับการบริหารประเทศอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เรือเหล็กเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกกังขาในรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลายคนเหลือเกินนะฮะตอนแรกก็ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนาะแล้วก็มาเป็นหม่อมเตาจนไปไปมามาไม่รู้อีท่าไหนยังไงมาลงที่คุณธรรมนัสครับแล้วสุดว่าที่เป็นที่คุณธรรมนัสจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ไฟนอลเลยครับพลเอกประยุทธ์ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสื่อมั่วสื่อนั่งเทียงเขียนเองหรือว่าไม่ใช่แต่ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับปิดปากเงียบเลยบอกว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามพูดช่วงนี้กบกระแสอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งที่ถูกกังขาเนี่ยด้วยลุคของคุณธรรมนัสเนี่ยมันมีภาพความเป็นผู้มีอิทธิพลติดตัวอยู่นะจะมานั่งกระทรวงจับกังเนี่ยนะฮะมันแหมมันคือเขาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้อาจารย์ศิโรจน์คือผมว่าอย่าไปโฟกัสที่เรื่องใครมีภาพลักษณ์เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับภาพลักษณ์คือภาพลักษณ์นะครับทุกคนที่เข้ามาในสภาทุกคนมีภาพลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าไปเอาเรื่องภาพลักษณ์มาเป็นตัวตั้งมันก็จะด่าไปด่ากันมาหมดนะครับแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญคือคนจะคุมกระทรวงไหนต้องมีความรู้ใช่ครับหรือมีความเชี่ยวชาญแต่ผมคิดว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยหรือว่าต้องบอกว่ากระทรวงสายสังคมทั้งหมดตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นกระทรวงแถว2นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยท่านเอาใครไม่รู้เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ้องท่านหมดแล้วก็เป็นพวกพ้องท่านซึ่งต้องการมีตำแหน่งแต่ไม่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆอย่างมหาดไทยหรือกลาโหมได้ท่านก็จะจับมาลงกระทรวงลักษณะนี้ซึ่งผมคิดว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมกับประเทศนะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับประชาชนแล้วในการตั้งครม.รอบนี้ผมว่าเรื่องกระทรวงแรงงานก็คล้ายๆกันนะครับชื่อทั้ง3ชื่อซึ่งปรากฏไม่ว่าจะเป็นหม่อมเตาหรือว่าคุณสมศักดิ์หรือว่าคุณธรรมนัสถ้าถาม3คนนี้ว่าท่านเลือกได้เขาอยากอยู่คุมกระทรวงแรงงานไหมเขาก็ไม่อยากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้าก็กระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงใหญ่นะครับงบประมาณที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอำนาจต่างๆในการบริหารอะไรก็ไม่ได้เยอะยกเว้นอาจจะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆเรื่องของการอะไรอ่ะเรื่องแรงงานไทยส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือว่าเรื่องของแรงงานต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยมันมีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าโดยเนื้องานจริงๆเนี่ยมันสำคัญนะครับแต่ว่าวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับท่านทำเหมือนกระทรวงเหล่านี้เป็นกระทรวงซึ่งเอาไว้จัดสรรให้คนซึ่งอยากมีตำแหน่งแต่ไม่มีโอกาสลงตำแหน่งไหนเนี่ยมาลงที่นี่ผมว่าอย่างนี้ไม่แฟร์กับประเทศชาติมีเสียงสะท้อนมาจากคุณชาลีลอยสูงนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะฮะคุณชาลีลอยสูงคร่ำวอดอยู่ในแวดวงแรงงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกร้องถึงค่าแรงขั้นต่ำมาอย่างต่อเนื่องสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรจะได้รับเนี่ยนะครับอย่างสมน้ำสมเนื้อตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณธรรมนัสนะฮะจะมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับคือเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ามันควรที่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในภาคแรงงานมาก่อนนะฮะซึ่งจะต้องมาทำงานแบบมีความรู้นะฮะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยการเดินหน้างานในกระทรวงแรงงานเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสวัสดิภาพดีๆให้กับแรงงานทั้งประเทศเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าดูจากรัฐมนตรีเก่านี่นะฮะรัฐมนตรีเก่าพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเอางี้คือท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงานแต่ท่านเปิดโอกาสให้คนที่เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้ความสามารถด้านแรงงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการคือเป็นคนที่รับฟังเปิดกว้างคือเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่ได้มีความรู้แบบในเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยแต่กล้าฟังแล้วก็ยินดีที่จะฟังคนอื่นพูดเยอะๆ อันนี้
ทางคุณชาลีก็บอกว่ากรณีกระทรวงแรงงานเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเคที่คุณชาลีพูดให้ผมฟังนะคือบอกคุณธรรมนัสว่าช่วยเชิญผมไปพูดให้ฟังหน่อย อันนี้เป็นการสื่อสารว่าถ้าใครมาเชิญผมแต่ที่เขาสื่อสารอันนึงคือควรเร่งให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะเลื่อนมานานแล้วรวมทั้งปฏิรูปประกันสังคมให้บอดประกันสังคมต้องมาจากการเลือกตั้งนี่ก็พูดสองอันนี้ด้วยแต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งทำให้คณะกรรมการประกันสังคมให้มาจากการเลือกตั้งมา5ปีแล้วคุณชาลีเนี่ยไม่พูดอะไรเลยมา5ปีได้เวลาแล้วแต่อย่างว่านะในสายแรงงานตอนนี้มันก็หลายกลุ่มใช่ไหมแบบสุโรจน์มีสหพันธ์สมาคมอะไรเยอะไปหมดแต่ก่อนยังมีองค์กรที่เข้มแข็งอยู่ที่สองที่ตอนนี้ผมว่ารอบนี้เวลาสื่อจะพูดเรื่องแรงงานเนี่ยต้องลดการฟังคุณชาลีน้อยลงเพราะว่าคุณชาลีนี่ก็คือเป็นกรรมการสมานฉันท์แรงงานก็ซึ่งก็เป็นองค์กรสำคัญแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกของผู้ใช้แรงงานนะครับก็จะเป็นตัวแทนผู้ใช้แรงงานกลุ่มนึงซึ่งอยู่ในคณะกรรมการสมานฉันท์นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับฐานไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มันมีมิติใหม่คือมีส.ส.ซึ่งมาจากผู้ใช้แรงงานอย่างน้อย6คนนะครับซึ่งมาจากพรรคอนาคตใหม่หมดเลยผมว่าสื่อต้องหัดฟังผู้ใช้แรงงานซึ่งมีโอกาสเข้าสภาในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากขึ้นแล้วอย่าไปติดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนอนาคตใหม่นะครับความเป็นอนาคตใหม่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาเป็นอนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานและอนาคตใหม่เนี่ยเขาให้ผู้ใช้แรงงานเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3เพราะฉะนั้นณเวลานี้มีตัวแทนผู้ใช้แรงงานในสภาเนี่ยฟังตัวแทนผู้ใช้แรงงานโดยตรงให้มากขึ้นเพราะอย่างนี้คือเวลาพูดเรื่องกระทรวงแรงงานและพูดถึงเรื่องภาพของแรงงานเนี่ยคือแต่ก่อนมันจะมีสหพันธ์สมาพันธ์อะไรพวกนี้แล้วทุกครั้งเนี่ยเนื่องจากผู้ใช้แรงงานไม่ได้มีปากมีเสียงในสภาการทำข่าวก็ดีหรือการพยายามจะดูการเคลื่อนไหวจึงต้องไปดูกับผู้นำแรงงานแต่ตอนนี้มีผู้ใช้แรงงานเป็นส.ส.แล้วใช่ตอนนี้มันไม่ใช่และบวกกับเรื่องของการเขาเรียกการที่ขบวนการแรงงานนี่ถูกทำลายมานานนะบั่นทอนทั้งเรื่องของการให้อามิสสินจ้างให้การต่อรองอะไรต่างๆทั้งเรื่องอำนาจทั้งเงินทองเนี่ยมันทำให้ภาคแรงงานเนี่ยแตกออกเป็นเสียงๆมีกลุ่มมีก้อนเยอะในเป็นหมดเดี๋ยวใครก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแรงงานจนจำชื่อกันไม่ไหวเดี๋ยวนี้เมื่อเทียบกับสัก 10-20 ปีก่อนที่เรายังทำกิจกรรมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับอดีตเพราะฉะนั้นการที่ไปเห็นว่าใครเป็นผู้นำแรงงานแล้วจะต้องไปฟังไปสัมภาษณ์แล้วก็นำมาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลกันได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่จริงเหมือนแต่ก่อนก็ได้ยิ่งพอมาพัฒนากับเรื่องการมีปากมีเสียงในสภาซึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อนะอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ดีบางทีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นและควรจะต้องฟังอาจจะต้องไปฟังคนที่เป็นตัวแทนอยู่ในสภาให้มากขึ้นว่าเรื่องแรงงานแต่ผมไม่ได้พูดในแง่ที่คุณชาลีเสนอสองเรื่องนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำก็ดีเรื่องการไปรูปเรื่องประกันสังคมนี่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็อยู่ในสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองควรจะนำขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆแล้วหลายคนคาดหวังด้วยนะฮะตอนเลือกตั้งเนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขายนโยบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำด้วยพรรคคุณธรรมนัสเองนะครับบอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเยอะด้วยนี่425 425ตอนนี้อยู่ที่308ถึง330นะมันมีขั้นๆถ้าขึ้นเยอะแบบนั้นได้ก็ก็ถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่ามีการโกหกประชาชนเพื่อชนะเลือกตั้งเข้าสภาแต่นี่จำแม่นนะเนี่ยจำตัวเลขของพลังประชารัฐนี่เขานักรบค่าแรงขั้นต่ำจสิโรจน์เนี่ยนะฮะเขาต่อสู้มาครึ่งค่อนชีวิตแล้วนั่นเรื่องค่าแรงขั้นครึ่งชีวิตส่วนใหญ่ของชีวิตครับแกเหลืออีกไม่เท่าไหร่เนี่ยแกก็จะสู้ต่อนึกว่าไม่ได้จะดับแล้วผมนึกใกล้ตายแล้วนะเรื่องค่าแรงอ่ะเรื่องนึงเรื่องประกันสังคมเนี่ยกองทุนขนาดแสนล้านนี่ก็น่าสนใจใช่มั้ยครับคือการมันไม่ใช่แค่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องกระบวนการก็ไม่เลวเรื่องของการบริหารกองทุนที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามีคนที่มีวิสัยทัศน์นะกองทุนแบบนี้มันไปเพิ่มไอ้เรื่องของสิทธิสวัสดิการของคนที่อยู่ในระบบได้ไม่น้อยนะปิดกี่ล้านคนนะจะรู้จำตัวเลขของรายสังคมได้เยอะครับเป็นล้านนะเอาจริงคือทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงที่ใครก็ได้ที่จะไปนั่งบริหารไม่ใช่แต่พลเอกประยุทธ์ทำเหมือนเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเอาจริงนึกถึงตอนค่าแรง300ใหม่รัฐบาลที่ยิ่งรักมันก็เลยกลายเป็นผลงานถึงแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนายจ้างเองลูกจ้างเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทุกคนสมประโยชน์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพที่รัฐบาลคุณยิ่งรักขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก้าวกระโดดจริงๆอันนั้นมาจากการหาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่พรรคหาเสียงด้วยทำให้เกิดผลเองจากการหาเสียงนะฮะค่าแรงจะขึ้นได้เนี่ยเศรษฐกิจต้องผกผันตามไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าค่าแรงที่นายจ้างจะให้ตอบแทนเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามันทะยานไปได้พร้อมๆกันเลยเนี่ยนะครับภาคตลาดทุนตลาดเงินตลาด
ต่างๆมากมายตลาดสดตลาดออนไลน์เขาจับตามองและคาดหวังอย่างมากกับบทบาทของครม.พลเอกประยุทธ์ใหม่นะฮะที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับเสียงสะท้อนเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นคุณสุพันธ์มงคลสุธีจากอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นตัวแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมคุณพันธ์นี่ก็คงชอบอยู่แล้วแหละช่วยงานรัฐบาลมาเยอะนะครับน่าจะแฮปปี้ครับก็คาดหวังนะครับอยากจะให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาด่วนทันทีครับใช้คำนี้เลยนะครับด่วนทันทีตั้งแต่เข้าทำงานสัปดาห์แรกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เดือดร้อนกันจริงๆปัญหาในประเทศปัญหาเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างสะดุดเศรษฐกิจมันซบเซานะฮะแล้วมันจะส่งผลไปในอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับก็คาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเหมือนกันฮะรองประธานสภาหอการค้าก็พูดทำนองเดียวกันฮะชื่นชมนะครับว่าครม.เนี่ยถือว่านายกบริหารจัดการได้ดีนะฮะอันนี้ต้องถือว่าแม้ว่าจะไม่ดีมากแม้ว่าจะไม่แย่มากนะแต่ไม่ถือว่าดีมากหรือแย่มากพอรับได้ครับเพราะว่าพอทำใจไปบ้างแล้วอันนี้แปลกนะคิดว่าไม่เลวร้ายมากนักในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีข้อจำกัดอยู่มากถ้าให้คะแนนครม.ชุดนี้ก็ได้ 6.7 เต็ม 10นะครับอันนี้เรียกว่าคนอยู่เป็นนะครับแต่ 6.7 นี่ไม่สูงนะก็คะแนนต่ำครับเกือบสอบตกนะครับแต่ว่าก็ใครอยากมีปัญหาพลเอกประยุทธ์นะครับมีแต่ช่องนี้เท่านั้นนะครับที่ชอบมีปัญหาของเขาแต่ว่าคนปกติเขาไม่อยากมีครับแต่ผู้เสียงสะท้อนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐโลดคือมาจากสององค์กรสำคัญไม่มีอะไรนะสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทยเข้าใจว่าเคยพูดในนามกกร.กลอ.ไปแล้วก็มีคือทุกคนรู้เศรษฐกิจไม่ดีก็การปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจปรับลด GDP เนี่ยเดือนนี้แทบทุกหน่วยงานแข่งกันปรับหมดแล้วเนี่ยปรับลดหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วเศรษฐกิจมีปัญหานะครับแล้วก็ผมว่าความพยายามจะเรียกร้องก็คงเป็นเรื่องของหวังให้รัฐบาลเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจครับก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนี้เลยด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันห่วยไงเศรษฐกิจห่วยก็เลยต้องใช้เงินรัฐกระตุ้นก็คือเอาเงินประชาชนเนี่ยมากระตุ้นไม่เหลือแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจต่ออีกทีนึงนะครับเนี่ยฮะก็มีคนคาดหวังนะฮะจากไหนเนี่ยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะฮะคุณชาวเก่งชนก็คาดหวังว่าไอ้เงินที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้แสนล้านบาทนะฮะถ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีหลังนี้เพราะว่าปีนี้เงินงบประมาณเนี่ยออกช้าแน่กว่าพอบางงบประมาณจะออกสงสัยจะเป็นมกราปีหน้าก็หมายความว่าเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ไปแล้ว3เดือนถึงจะมีเงินจากงบประมาณดังนั้นอาจจะต้องมีเงินอย่างเงี้ยเงินจะเพิ่งเกิดออกมาพยุงเพราะฉะนั้นปมเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาด่วนมากที่สุดมากที่จะต้องเข้าไปแก้ไขก่อนเลยนะฮะคือถ้าทำไม่ได้จริงจันทร์ศิโรจน์พี่เอ๋อนาคตเนี่ยชี้ชัดเลยใช่ไหมครับผมมันชี้ชัดมา5ปีแล้วครับ ประเทศที่ทุกปีต้องมาพูดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแสดงว่าเศรษฐกิจมันฝืดมา5ปีนะครับก่อนปี57เราต้องพูดกันไหมครับว่าเราต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจมันเพิ่งมาพูด5ปีนี้ว่าเราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเอาแสนล้านมาอัดฉีดเศรษฐกิจต้องมีการยกเว้นภาษีต้องมีการช็อปช่วยชาติรัฐบาลไหนก็ตามที่ต้องใช้เงินภาษีมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแปลว่ารัฐบาลนั้นเศรษฐกิจล้มเหลว มันถึงต้องมีการเอาเงินภาษีของประชาชนมากระตุ้นเศรษฐกิจไปเรื่อยๆครับถ้าเศรษฐกิจดีไม่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่เขาจะออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งทำในเดือนแรกหรือว่าช่วงแรกของรัฐบาลใหม่นี้เนี่ยนะครับก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมนโยบายหลากหลายเงี้ยหลากหลายมุมของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเนาะนะฮะหนึ่งในสี่ภารกิจสำหรับปีแรกก็คือการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน2คือแก้ความเหลื่อมล้ำยกระดับสวัสดิการ3สร้างอนาคตให้กับประชาชนและ4คือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าส่วนนโยบายระยะยาวก็ต้องดำเนินการในช่วง4ปีก็คือเศรษฐกิจการศึกษาสังคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นะครับหรือพูดกว้างๆนะเพราะว่าจะต้องเตรียมแถลงนโยบายแต่เวลาพูดถึงความคาดหวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่ก็แปลกกันแต่สรุปคือทางถึงแม้ว่าจะบอกว่าหน่วยองค์กรของภาคเอกชนที่พูดเนี่ยก็พูดแบบอยู่เป็นก็ตามเนี่ยแต่ยังให้ความเห็นในเชิงที่ว่าทีมเศรษฐกิจชุดเดิมน่าจะมีการสานต่อไอ้ตัวแนวทางการบริหารเศรษฐกิจแบบเดิมซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งอันนี้ผมก็ฟังแล้วแปลกใจนะคือเราเห็นอยู่แล้วว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวคนที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจเองก็บอกว่ามันไม่สภาพเศรษฐกิจไม่ได้ดีเท่าไหร่มันอาจจะดีในแง่ของบางบริษัทหรือบางเซกเตอร์เท่านั้นแต่ก็ยังให้โอกาสทีมเศรษฐกิจแบบเดิมถึงว่าเพราะว่าพรรคอื่นไม่ได้มีแคนดิเดตเป็นแพ็กเกจมาแข่งไงเนี่ยสมมติกองเชียร์อนาคตใหม่คุณจะเชียร์อนาคตใหม่เป็นรัฐบาลถามว่าทีมเศรษฐกิจอนาคตใหม่คือใครอ่ะ
ต่เพื่อไทยมีใช่ไหมคือน่าห่วงเพราะว่านะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงฝ่ายค้านนะพูดถึงในปีกรัฐบาลเองอาจารย์คิดว่ามันไม่มีคนขึ้นมามันถึงต้องใช้ทีมเดิมๆได้เดิมๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวเบอร์หนึ่งเองที่ยังยืนยันที่จะไว้วางใจใช้ไม่หรอกแต่ผมว่าอีกแง่หนึ่งคือภาคเอกชนเขาไม่อยากมีปัญหากับรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องพูดอย่างนี้แหละแต่ประเด็นอย่างนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เอกชนพูดอย่างประเด็นอยู่ว่าแล้วเราจะหวังเห็นนโยบายเศรษฐกิจอะไรที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมาเราคาดหวังได้หรือเราคิดว่าจะมีความริเริ่มอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากทีมเศรษฐกิจชุดเดิมที่ยังยืนยันว่าแนวทางการบริหารแบบเดิมได้ถูกต้องผมว่ามันก็ไม่ใช่ชุดเดิมใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีทีมประชาธิปัตย์พาณิชย์เกษตรเป็นทีมใหม่ที่อัดฉีดอัดเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชุดเดิม 100% ซึ่งอันนั้นเราเห็นแน่ๆเลยคาดเดาได้ว่าแนวทางของการบริหารเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะออกมาในเรื่องของการพยายามพยุงราคาสินค้าเกษตรในส่วนที่ก็อันนั้นก็คือความแตกต่างเพราะว่ารัฐบาลเดิมแทบไม่ทำประกันสินค้าเกษตรอันนี้ต้องมาอันนั้นคือความแตกต่างแล้วผมคิดว่าเรื่องค่าแรงคงจะต้องมีการขยับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พลังประชารัฐก็หาเสียงประชาธิปัตย์ก็หาเสียงไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรในสังคมวิจารณ์เรื่องนี้คงไม่เบี้ยวใช่ไหมครับประกันราคาสินค้าเกษตรมาแน่กัญชาเสรีมาแน่คุณอนุทินวันนี้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเรื่องของการเปิดเสรีกัญชาเนี่ยว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้นะฮะคุณอนุทินก็ดันสุดตัวเหมือนกันกับสิ่งที่ได้หาเสียงเอาไว้คนนี้นี่ใครมีปัญหายังไงนี่ก็ไม่ต้องสนใจเดินหน้าสายเขียวอย่างเดียวสายเขียวนะฮะแต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเราเห็นปัจจัยทั้งในประเทศนอกประเทศเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นทางการเมืองนะฮะจัสสีโรดท่ามกลางที่สภาพที่เราหน้าแห้งกระเป๋าขี้แบบนี้มีหวังหรือต้องทำใจกับสภาพเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดใหม่ผมไม่มีความหวังกับพลเอกประยุทธ์แล้วผมจะไปมีความหวังกับทีมเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องคาดหวังว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้มีการเลือกตั้งมีสภาแล้วนะครับถึงแม้โดยส่วนลึกเราจะไม่ค่อยเชื่อถือนะครับแต่ว่าความคาดหวังก็ต้องระบบมันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยไม่มีเพราะว่าช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาหอการค้ามหาลัยหอการค้านะครับก็มาแถลงแล้วว่าดัชนีความเชื่อมั่นประชาชนเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ21เดือนแล้วกลับมาต่ำกว่ายุคก่อนที่จะมีรัฐบาลในสัปดาห์นั้นความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยติดลบมากและรุนแรงเพราะฉะนั้นต้นทุนของรัฐบาลรอบนี้ต่ำในเรื่องเศรษฐกิจครับนะไม่เชื่อมือคุณสมคิดเลยหรอคนเบื่อผมคิดว่าเป็นเรื่องคนเบื่อนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลพูดตรงๆก็ไม่มีนโยบายอะไรมา 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะไม่เห็นมีความหวังแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลเริ่มทำงานเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมั่นมันจะค่อยๆฟื้นคือตอนนี้นโยบายเศรษฐกิจมันหยุดเพราะมันไม่มีรัฐบาลไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีรัฐบาลที่ทำงานได้เต็มที่เนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมั่นมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาเองนะฮะพี่เอ๋มีหวังผมแต่ไม่ค่อยเห็นไงมันก็ยังเป็นประเด็นที่เราคุยกันซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะคือโอเคแน่นอนในแง่ของการที่มีรัฐบาลผสมก็อาจจะเอานโยบายที่มาสร้างความแตกต่างแต่มันไม่ใช่ความแตกต่างที่แบบเกิดขึ้นแบบเป็นนโยบายระดับชาติแต่ผมยังมองว่าเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือบางกลุ่มเมื่อกี้ยกกรณีของประชาธิปัตย์นะฮะอันซึ่งอันนี้คงมีแน่เพราะว่ามันเป็นทั้งเดิมพันของตัวพรรคประชาธิปัตย์เองในการที่ต้องพยุงฐานเสียงของเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงตัวเองแต่ภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วยังอาจจะยังเห็น EC เหมือนเดิมอาจจะยังเห็นนโยบายที่ใช้งบประมาณไปเพื่อการอะไรอ่ะสงเคราะห์คนอะไรพวกนี้มันไม่เห็นความแตกต่างไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าเวลาองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือภาคการค้าทั่วไปยังออกมาบอกว่าโอ้ยังเชียร์รัฐบาลอยู่ยังดีเนี่ยจริงๆคนที่เป็นสมาชิกที่เป็นรายเล็กรายน้อยผมเชื่อว่าเขาอึดอัดนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปากมีเสียงเพราะว่าคนที่ขึ้นไปเป็นกรรมการก็เป็นตัวแทนของภาคเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่ๆที่อาจจะได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา 4-5 ปีมันก็เลยอยู่ในภาวะที่มันอึดอัดแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงผมว่าถ้าแฟนๆคือต้องรอเขาแถลงนโยบายตอนนี้เรายังไม่ยินเขาแถลงนโยบายด้วยแต่นี่ถามความคาดหวังเราก็จะรู้สึกว่าเรายังไม่เห็นความหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คือถ้าแถลงนโยบายอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงอากาศอยู่ไงยังไม่แถลงนโยบายนะฮะแต่ว่าโอเคคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องมีเงินไงให้จ่ายกินอยู่อะไรแบบนี้นะฮะสภาพเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้คนหน้าแห้งมา4-5 ปีเนี่ยนะครับมันเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงสุญญากาศหรอนะฮะในช่วงที่มันไม่มีนโยบายอะไรเลยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะไปที่นครศรีธรรมราชกันนะครับชาวเมืองคอนเนี่ยนะฮะเขามีภาวะของการกระหายเงินเกิดขึ้นนะฮะ
กระหายเงินเลยนะฮะเพราะว่ามีคนไปปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะแจกเงิน 3,000 บาทเอาไปใช้จ่ายช้อปปิ้งช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงอีกสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะคุณผู้ชมคนก็แห่กันมาที่ธนาคารกรุงเทพว่าหวังว่าเฮ้ยรัฐจะแจกตังค์ 3,000 บาทแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยธนาคารบอกว่าไม่มีนะคะคุณน้าไม่มีนะคะคุณป้าครับเออมันเป็นข่าวแบบแจกทั่วประเทศหรือแจกเฉพาะที่นครศรีธรรมราชก็นั่นน่ะดิผมอ่านข่าวนี้ยังงงๆอยู่นะไม่แน่ใจครับนะฮะรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าเออมันไม่มีนโยบายแบบนี้มันเป็นการปล่อยข่าวมันไม่มีหรอกแบบจะไปอะไรเขาเรียกว่าเงินจากกองทุนรัฐบุรุษอะไรสักอย่างนี่นะเออไม่มีแต่ว่าสิ่งที่คนกระหายแล้วคนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาก็คือเขาอาจจะไม่ได้แบบฟังครบถ้วนครับเขาก็พุ่งไปที่ธนาคารเลยก็หวังว่าจะได้เงินถูกเออปรากฏว่าไม่มีอ่ะไม่มีคืออันนี้เป็นเรื่องของเงินจากมูลนิธิรัฐบุรุษก็คือในตัวจังหวัดใช่คือถ้ามีข่าวบอกว่าได้ใบจ่ายทั้งหมดผมว่าไม่ใช่แค่นครศรีธรรมราชหรอกทุกจังหวัดแล้วครับที่น่าจะเป็นเฉพาะในนครศรีธรรมราชแล้วเป็นของมูลนิธินะมูลนิธิก็เลยซวยไปนะไปถูกอ้างถึงซึ่งก็ไม่จริงนะมูลนิธิออกมาปฏิเสธว่าข่าวต่างๆไม่เป็นความจริงธนาคารก็ออกมาบอกแล้วแต่มีคนที่ไปรออยู่แล้วบางคนทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อนะจริงไม่เชื่อก็ยังอยู่ต่อด้วยนะดูเหมือนจะมีความหลอกไงรอกดตังเดือดร้อนจริงๆอืมเพราะว่ามันมีภาพของบัตรคนจนเนี่ยเนาะว่าที่แล้วส่งเงินผ่านบัตรคนจนไปคนก็ไปรอหน้าตู้ATMอะไรแบบนี้มีก็ให้ข่าวประเภทด้วยเอาเงินเข้าบัตรคนจนด้วยเออนะฮะแล้วคนก็ไปเปิดบัญชีธนาคารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีความหวังคนมีความหวังกับเงินที่จะได้มาแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยครับปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรที่มันตกต่ำเนี่ยนะครับถูกส่งเข้าไปที่สภาแล้วตลอดสัปดาห์นี้นะฮะก็มีการหยิบปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปพูดคุยแทบทุกพักเลยนะฮะแทบทุกพักแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาตอบคำถามหรือว่าไม่ได้มาชี้แจงไม่ได้มาอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณนุสศรเอี่ยมสะอาดเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เก่งพูดทุกที่ยกเว้นที่เดียวครับจันทร์ศิโรจน์สภาไม่มาเลย อยากจะให้มาหน่อยก็ควรจะมานะสภานี้ก็เลือกท่านมาเป็นนายกนะถ้าท่านไม่มาเนี่ยก็ผมว่าคนที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ต้องทบทวนนะเลือกคนซึ่งเขาไม่เห็นหัวคุณเลยคุณยื่นยติคุณยื่นกระทู้เขาไม่เคยมาตอบเลยเนี่ย คนเลือกเขาเป็นนายกเนี่ยอายหรือเปล่าเนี่ยฮะมันทำให้อาจจะถูกตั้งคำถามไปว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นหัวประชาชนที่ทุกข์ร้อนกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำปัญหาปากท้องปัญหาเงินใช้จ่ายต่างๆมากมายที่เนี่ยบรรดาผู้แทนเขานำไปพูดในสภาครับแล้วมันทำให้ระบบสภาไม่มีความหมายด้วยนะคือการตรวจสอบโดยสภาการถ่วงดุลโดยสภาเนี่ยผมกำลังกังวลว่าในรอบที่พลเอกประยุทธ์เป็นครั้งที่สองนายกครั้งที่สองเนี่ยมันจะไม่เกิดการตรวจสอบมันจะไม่เกิดการถ่วงดุลแล้วก็พลเอกประยุทธ์คงจะไม่มาสภาเลยผมคิดว่าในทิศทางนี้เราคงจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าท่านจะเป็นนายกที่ไม่มาสภานะครับแล้วก็การยื่นยติการยื่นกระทู้เนี่ยรัฐมนตรีหลักๆก็จะไม่มาคงจะใช้วิธีมอบมาให้รัฐมนตรีช่วยมาชี้แจงเพราะมีตัวอย่างมีตัวอย่างของหัวหน้ารัฐบาลทำให้ดูนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ไปสภาแต่ว่าทีมอเวนเจอร์โอ้โหไฟแรงมากจ้ะสิโรจน์ทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะเขาลงพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาไปรับฟังปัญหากับเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะพอตั้งทีมอะไรขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เลยนะฮะก็ไปฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรอันนี้คือขับเตรียมงานสำหรับการเข้าไปบริหารประเทศทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วแหละนะฮะก็บทบาทก็คงจะเป็นคุณปรินพาณิชพักนะครับซึ่งจะมารันน่าจะเป็นคนหลักในการรันทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์แทนคุณกรแล้วนะครับคุณกรก็คงจะค่อยๆลงโปรไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะตามมองว่าคุณปรินจะเป็นตัวละครที่ผลักดันให้ประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะในเวลาที่พักไปเรื่องหนุนนายกซึ่งไม่ได้มาจากคนที่ชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็คาดหวังว่าการเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะฟื้นความนิยมของพักได้นะครับคุณปรินนี่เป็นถึงรองหัวหน้าพักด้วยนะฮะลูกชายดร.สุภชัยใช่ไหมแต่เป็นรองหัวหน้าพักแบบที่เป็นรองหัวหน้าพักแบบตำแหน่งลอยนะครับเป็นรองแบบลอยรองแบบลอยไม่ใช่รองภาคไม่ใช่นะครับเราเห็นการเตรียมงานการขับเคลื่อนงานของพักประชาธิปัตย์ที่เข้าไปคุมกระทรวงเกษตรเข้าไปคุมกระทรวงพาณิชย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การบริหารเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นเอกภาพแม้จะสีโรดเพราะว่าจริงๆแล้วรองนายกเศรษฐกิจคงจะหนีไม่พ้นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แน่นอนครับมันจะทำให้เกิดการขัดกันไหมหรือว่าก็ต้องดูแนวผมว่าช่วงแรกก็ต้องเถียงกันเรื่องประกันรายได้เพราะว่าแนวของพลเอกประยุทธ์หรือคุณสมคิดเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องประกันรายได้เบื้องต้นคือเรื่องประกันรายได้เนี่ยจะเอายังไงน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วกว่าจะเถียงกันลงตัว
ประชาชนไม่ตายก่อนเหรอฮะเออราคาพืชผลทางการเกษตรมันนะนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่กลายเป็นดราม่าจากชุดคุณพรรณิกากาสลองเนี่ยนะครับโอ้โหคุณปรินาเนี่ยครับแล้วก็สสพลังประชารัฐที่ให้คุณชวนนะครับออกกฎระเบียบการแต่งกายในสภาว่ามันต้องเป็นแบบไหนแบบการสลองชุดไทยล้านนาเนี่ยเหมาะหรือเปล่าในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกลายเป็นว่าถูกจับตามองไปที่เรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้แทนราษฎรเป็นประเด็นใหญ่ไปแล้วเนี่ยนะฮะมากกว่าเรื่องของสาระของการประชุมเนาะสาระก็มีสาระก็มีคนก็สนใจกันแม้กับปัญหาเกษตรกรเดือดร้อนคนก็จริงๆในห้องประชุมอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหลักครับเรื่องความเดือดร้อนมันมีบางคนไงมันไปขยี้เรื่องแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบเนี้ยมากกว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไงครับเป็นสงครามระหว่างบางทีมกับบางคนซึ่งทุกสัปดาห์จะมานะครับโอ้สงครามลำไยเออนะลำไยในสภาสนใจเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นความน่าเกลียดอะไรนะครับมันก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นอะไรใช่ไหมเออเออใส่แล้วดูน่ารักใส่แล้วดูดีทำไมถึงเป็นประเด็นได้อะมันเลยกลายเป็นการจับผิดกันมากกว่าแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่นายช่อจากกลิ่นการสลองนะฮะเธอใส่ชุดผ้าไทยสไตล์ล้านนาเข้าไปพร้อมๆกับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อีกหลายท่านเนี่ยนะครับโอ้นี่นะฮะกลับกลายเป็นว่าเธอถูกลุมดราม่าคือมันใส่กันหลายคนนะพี่ศรีนวลก็ใส่นะอะไรก็ใหม่นะครับเพื่อไทยที่นั่นก็ใส่ครับนะครับคุณก๊อฟธัญวรินทร์ก็ใส่เขานัดแนะการใส่แต่ทุกคนที่ใส่ไม่มีใครโดนมีแต่คุณพนิกาเนี่ยโดนอยู่คนเดียวมันยังไงไม่รู้ว่าแถวๆราชบุรีเขามีผ้าไทยไหมมีอาจจะไม่พอใจที่คุณพนิกาไม่ใส่ผ้าไทยราชบุรีอ๋อนี่คือต้นทางที่บอกไม่พอใจคือผมสงสัยว่าที่เวลาวิจารณ์เนี่ยบอกว่าชุดอย่างนี้ไม่เหมาะสมครับมันเรางงเหมือนกันผมว่าไม่ได้ผมว่าเอาเข้าจริงๆไม่ได้ประเด็นเรื่องไม่เหมาะสมถูกไหมถูกไหมเป็นหน้าคนใส่บางคนนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้วิจารณ์คุณธัญวรินทร์นะครับเขาไม่ได้วิจารณ์เพื่อไทยที่นั่นนะเขาไม่ได้ว่าพี่ศรีนวลพี่ศรีนวลก็ใส่ผ้าไทยก็ไม่โดนว่านะโดนแต่พันนิกาไม่ใช่ปัญหาเรื่องผ้าไทยปัญหามันไส้พันนิกางั้นรอบหน้าเสนอสัปดาห์หน้าเสนอให้คุณพันนิกาคนเดียวเลยแต่งตัวตามสไตล์ของเธอแต่ให้สวมหน้ากากเป็นคุณปรินาโอ้โหสุดยอดอันนี้คิดสนโอเคป่ะคิดสนโอเคคือรายการเราคนดูเยอะนะอย่าลืมนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์เสนอพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่าคุณอุตมะไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วไม่เหมาะครับเปลี่ยนเลยเออนี่เสนอไปเดี๋ยวคุณเอ๋ปรินาฟังอยู่อาจารย์โอเคไหมดีครับแนวทางนี้ให้คุณพนิกานั่นนะฮะใส่ชุดแต่งตัวตามสไตล์เธอเลยใส่หน้ากากแต่ว่าให้ใส่หน้ากากคุณปรินาก็ดีนะครับเออทุกอย่างมันจะได้แบบไม่เป็นปัญหาไงคุณปรินาจะวิจารณ์คนที่ใส่หน้ากากคุณปรินาไหมใช่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลจริงๆนะนะคือเรื่องเสื้อผ้ามันถูกกลายมาเป็นแค่ประเด็นตีกระทบชิ่งครับคือผมยังเห็นไม่เห็นมุมเลยว่าไอ้การที่บอกว่าใส่ชุดท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยครับไม่เหมาะไม่งามไม่กวนตรงไหนคือเวลาไปพูดว่ายิ่งบอกว่าไม่งามเนี่ยนะโอ้โหคนท้องถิ่นนี่เขาถ้าใครเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาคงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าคนท้องถิ่นไงว่าแต่คนใส่คนเดียวเลยถึงว่าเรื่องว่าไงว่าวิเคราะห์ชัดเจนเลยเป็นเรื่องตัวบุคคลแล้วไม่ได้เป็นเรื่องต่อต้านผ้าไทยไม่ได้เป็นเรื่องต่อต้านภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ได้เป็นเรื่องต่อต้านการแต่งตัวพื้นถิ่นและเขาเป็นแต่เป็นเรื่องต่อต้านพันนิกาเพราะว่าพอพันนิกาใส่โพเอ็มก็ด่าแล้วพอพันนิกาใส่เสื้อเหลืองแต่โบยาวก็ด่าพอพันนิกาใส่เสื้อขาวแขนสั้นกุดแต่ว่ากระโปรงยาวสีเขียวก็ด่าว่าคอสั้นเพราะพันนิกามาใส่ผ้าไทยพื้นบ้านก็ด่าต่อมันเป็นปัญหาเรื่องพันนิกาใส่อะไรก็ผิดตอนนี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนอันนี้ผมพูดแบบตกข่าวเลย มีรู้ไหมบอกรู้ไม่รู้เนาะไม่รู้จริงๆไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรนะแต่จะต้องมีคนที่วิจารณ์ไม่อยากจะบอกว่าคนที่วิจารณ์คุณปรินาเองอาจจะต้องพิจารณาตัวเองพอสมควรครับเรื่องนี้คือมันทำให้สภาทั้งภาพใหญ่เนี่ยอย่างที่คุณพงษ์พูดว่าเรื่องอื่นไม่ต้องไปดูกันแล้วหรือไงคือจริงๆเขามีนะเรื่องสาระเรื่องเนื้อหาเรื่องการอภิปรายเขามีทีนี้มันไม่ได้หยุดแค่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะมันลุกลามไปถึงขั้นต้องมีการร่างระเบียบข้อบังคับ
กันแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งโอเคเขาพิการร่างกันอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแต่ว่าจะบรรจุเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเข้าไปด้วยว่ามันจะต้องแบบไหนอย่างไรนะฮะคนที่เขาเป็นคณะกรรมการในการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณธนิการพรพงษาโรจน์จากพลังประชารัฐเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมสภา11กรกฎาคมนี้แต่ว่าไอ้เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็จะเสนอให้ประธานชวนเนี่ยนะครับขอด้วยว่าใส่แบบกลิ่นกาสลองแม่นายช่อเนี่ยได้หรือเปล่านะฮะหรือว่ามันควรจะเป็นแบบไหนคุณท่านนิการบอกว่ามันไม่ได้ผิดนะในรอบนี้สำหรับการแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะยังไม่มีระเบียบออกมาถูกต้องครับกลายเป็นว่าถ้ามีระเบียบแล้วถึงจะต้องคือจะรอให้มีระเบียบใช่ไหมว่าใส่แบบไหนถึงจะถูกต้องผมว่าน่าหนักใจนะดูฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจหรอกครับคือจริงๆการเปิดให้คนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราต้องเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วเนี่ย คิดเองได้อยู่แล้วนะอาจารย์สุโรจน์ว่าการแต่งกายอย่างไรถึงจะดูเหมาะสมและแต่งกายในกาลเทศะอะไรถึงจะดีใช่ไหมผมว่าจำเป็นไหมต้องมีระเบียบอะไรที่ออกมาคร่าวๆกว้างๆก็ได้เป็นสถานที่ราชการถูกถูกอันนั้นคนมีแต่ให้สุภาพให้เหมาะสมกับกาลเทศะอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าที่กังวลคือกลัวพลังประชารัฐจะไปแถมแบบเห็นพันนิกาใส่อะไรมาในสี่สัปดาห์เนี่ยเอาไปใส่ในระเบียบเปิดระเบียบแล้วบอกว่าผิดเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ในสุดมันจะไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องแต่งแบบไหนผิดไงมันไม่ใช่เรื่องแต่งพื้นบ้านผิดแต่งชุดไทยผิดเป็นปัญหาเรื่องพันนิกาใส่อะไรก็ผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเขียนเป็นระเบียบไม่ได้ถ้าคุณเขียนเป็นระเบียบสมมติคุณสีนวลใส่ผิดไหมไม่ผิดมาดามเดย์ใส่ชุดไทยผิดไหมมันไม่ผิดมันคุณไม่สามารถทำให้เป็นระเบียบได้หรอกเพราะว่าต้นทางของเรื่องมันไม่ใช่เรื่องการแต่งกายแบบไหนผิดแต่มันเป็นเรื่องคนใส่ชื่อพันนิกาใส่อะไรก็ผิดใส่แฟชั่นก็ผิดใส่ชุดไทยก็ผิดแล้วก็วาดหวังว่าจะไม่มีระเบียบที่ออกมาว่าแต่งตัวแบบพันนิกาสไตล์ผิดระเบียบข้อที่4คือพันนิกาแต่งอะไรก็ผิดโอ้นี่เกิดเป็นยังไงหรือเปล่าบ้าไปแล้วเป็นระเบียบที่เพราะฉะนั้นผมว่าเอาเข้าจริงๆเรื่องนี้ไม่สามารถออกระเบียบอะไรได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พลังประชารัฐจะต้องวางต้องคิดให้ดีๆก็คือการเล่นเกมแบบนี้ของพลังประชารัฐเองเนี่ยภาพของพลังประชารัฐในสังคมเนี่ยโอเคคนที่ไม่ชอบคุณพันนิกาก็มีก็ต้องยอมรับคนที่ไม่ชอบอนาคตใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนกลางๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้มากนะเขาคิดว่าการแต่งกายคุณพันนิกาเนี่ยโอเคคุณพันนิกาแกก็แฟชั่นนิสต้าแกก็ชอบของแกนั้นคนจะหมั่นไส้ก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าโดยพื้นฐานผมคิดว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาขนาดที่พลังประชารัฐจะต้องมาหาทางเขียนระเบียบให้คุณพันนิกาผิดเนี่ยแล้วยิ่งไปฟูลเทิร์นแบบนี้คนยิ่งหมั่นไส้ไปอีกไงโอ้แบบเนี่ยดูจ่าสีโรจน์จ่าสีโรจน์ช่วยติหน่อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เป็นคอมเมนเตเตอร์แต่ผมคิดว่านี่แฟนคลับอนาคตใหม่ด่าครับแต่ผมว่านี่เขาถ่ายกันดูกันเป็นส่วนตัวหรือเปล่าไม่นักข่าวให้ถ่ายนักข่าวให้ถ่ายที่สภาแบบให้หมุนโชว์ชุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคอย่างที่แต่ช็อตหมุนโชว์เนี่ยผมว่าตำเธอคงชอบฉาเนี่ยขึ้นตำคุณเอ๋ปรินาเห็นแล้วขึ้นเลยตำคุณอู้หรือให้ตำกรี๊ดขึ้นแน่นอนเอาจริงคุณพนิกาเนี่ยใส่ชุดแบบกลิ่นกาสลองในละครช่อง3นะฮะที่ตอนนี้ออกอากาศอยู่เนี่ยเธอบอกว่าเธอดูนะครับแล้วก็มาในชุดอีสองปีดอันนี้คนดูถึงจะรู้ใช่ไหมตัวร้ายในละครเลยเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องตั้งหลักนะครับผมรู้สึกว่าคนเริ่มจะรู้สึกว่ามันมากไปแล้วไงมันเริ่มจุกจิกไงมันเริ่มเป็นเรื่องแบบเฮ้ยถ้าพันนิกาใส่อะไรแล้วโดนด่าทุกอาทิตย์นี่แปลว่าคนด่ามีปัญหาแล้วนะผมว่าถ้ามีใครไปกระซิบบอกคุณเอ๋ปรินานะว่าเนี่ยยิ่งออกมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยเสียคะแนนเสียงนะผมว่ามีผลนะแกอาจจะหยุดนะคุณอาจจะไม่คิดว่าเสียเพราะว่าต้องยอมรับความจริงนะว่าคุณเอ๋ตอนก่อนที่จะมาเปิดศึกกับคุณพันนิกาเราก็ไม่รู้จักแกมากนะต้องยอมรับเป็นส.ส.เก่าแกอยู่มา4สมัยอันนั้นต้องให้เครดิตเขาจริงแต่ว่าภาพด้านกว้างในระดับประเทศคนไม่ค่อยรู้จักคุณปรินามันก็เลยอดจีไม่ได้ไงว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณปรินาเนี่ยโขนคุณพันนิกาหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่แต่ผมคิดว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโวยเกมพลังประชารัฐเป็นแบบนี้คือพยายามจะทำลาย reputation หรือว่าชื่อเสียงของอนาคตใหม่ทุกวิถีทางเพราะว่านี่คือทิศทางหลักที่น่าจะเป็นทิศทางที่เราเห็นแล้วนะครับคนที่ออกมาเล่นเกมพวกนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นเบอร์ใหญ่ของพรรคแต่เป็นส.ส.ระดับรองเป็นส.ส.ระดับที่คนทั่วประเทศเนี่ยไม่รู้จักแล้วเกมที่เล่นมีอยู่ทิศทางเดียวคือทำให้พรรคอนาคตใหม่มีเรื่องอื้อฉาวนะครับเรื่องอื้อฉาวอย่างเช่นเรื่องกินอาหารหรูเรื่องแต่งกายเรื่องยุ่งยิ้มเล็กๆน้อยๆใช่เรื่องพวกนี้ไม่มีมูลทางกฎหมายและไม่มีผลทางการเมืองอะไรแต่ว่าทำลายภาพลักษณ์ทำลายชื่อเสียงแล้วทำให้แบรนด์อนาคตใหม่ในตลาดการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับมีแต่เรื่องจุกจิกจริงๆมีแต่เรื่องยุ่งยิ้มผมว่าพลังประชารัฐบางกลุ่มเนี่ยเล่นเกมนี้ซึ่งบางคนบอกว่าไม่มีผลแต่ผมกลัวว่าในระยะยาวมันจะมีกลัวว่าจะมีผลในเรื่องจะมองอีกแบบนึงคือไม่ได้บอกว่าไม่มีผลแต่อาจจะเกิดแนวร่วมมุมกลับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็จะมีคนที่รู้สึกว่า
เฮ้ยมันเล่นอะไรกันเรื่องหยิบยุ่มยืนหยิบตอนนิดตอนหน่อยพลังประชารัฐเองก็อาจจะเสียก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่ามองเหมือนกันนะคือถ้าตัวระยุทธ์เป็นแบบนี้จริงมันออกบวกหรือลบมันไม่ได้ผลแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยครับคุณปรินาเลยโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับบอกว่าคือเด็กเนี่ยไปโรงเรียนมันก็ต้องมีกฎระเบียบเนาะตัดผมเสื้อผ้าชุดนักเรียนอะไรแบบนี้สสไปสภามันก็ต้องมีระเบียบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นประธานสภานะครับก็ควรที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นอำนาจของประธานสภาพอไปเราว่ามันจะชักไปกระจายแล้วคือถ้าคุณปรินารู้ว่าระเบียบสำคัญเนี่ยคุณปรินาคุณจะรู้ว่าคุณปรินาไม่เกี่ยวอะไรกับระเบียบนี้คุณปรินาไม่อยู่ในฐานะจะพูดอะไรเรื่องระเบียบนี้เลยนะครับคุณปรินาจะเกลียดคุณพนิการนั่นก็เรื่องคุณปรินาเองคุณปรินาต้องบริหารอารมณ์ตัวเองให้ได้ว่าทุกครั้งที่เห็นคุณพนิการหมุนนะครับเห็นคุณพนิการเก๋ไก๋ความเกลี้ยกล่อมในใจคุณปรินามันไม่ควรจะเป็นปัญหาของโลกหรือเป็นปัญหาของสภาจนสภาต้องไปเต้นตามคุณปรินาคุณปรินาต้องรู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองให้มากกว่านี้อยู่ในสภามา4สมัยแล้วอ่ะอาจารย์ศิโรดูชุดคุณปรินาหน่อยเรียบไหมเรียบครับคือแกจะเป็นคนแบบไหนยังไงก็ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดกะเกณฑ์ให้คนอื่นจะเป็นตาถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่โพสต์อย่างนี้มาเนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกับเป็นหลักวิธีคิดของคนหรือว่าจริงๆมันก็คนละชุดแหละนะจะไปบอกว่าไอ้ระเบียบที่อยู่เวลาอยู่โรงเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาต้องเป็นแบบนั้นต้องทำตามเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในชีวิตตลอดทั้งชีวิตของคนเราหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคนเรามีวุฒิภาวะมีวิจารณญาณในการที่ตัดสินใจว่าเราควรจะแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับลักษณะเทศะอันนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดของคนที่แตกต่างกันเลยคนละชุดแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นหาความไม่ชอบหน้ากันนั่นแหละแต่เราก็พยายามจะทำให้เป็นเรื่องนี้ขึ้นมาผมคิดว่าคนที่อาจจะไม่ชอบคุณพนิกาก็อาจจะสุขคุณปรินาพูดถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยพื้นฐานเป็นสิทธิของคุณพนิกาจะแต่งตัวยังไงก็ได้ทีนี้สิ่งที่คุณพนิกาเขาใส่ชุดนั้นไปเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้สักแต่ว่าจะใส่นะฮะคือทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการใส่ชุดผ้าไทยแบบนั้นเนี่ยนะครับคุณพนิกาบอกว่าพอใส่ไปเนี่ยก็มีส.ส.หลายท่านในสภาก็ชมเนาะพอมีการชมแบบนั้นเนี่ยก็เลยชักชวนกันใส่พอชักชวนกันใส่เนี่ยนะครับมันก็แสดงถึงความแตกต่างหลากหลายพี่ศรีนวลมาจากเชียงใหม่ก็ใส่ชุดผ้าไทยเชียงใหม่คุณพนิกาเนี่ยสมัยที่เป็นนักข่าวสังกัดที่ Voice เธอเดินทางไปหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศเธอก็ชอบสะสมซื้อผ้าไทยมันมีความเป็นอัตลักษณ์มันมีมูลค่าที่อยู่ในผ้าผืนนั้นนะฮะเธอก็สะสมเอาไว้เธอก็นำมาใส่สสท่านอื่นมาจากจังหวัดพะเยานู่นนั่นนี่เขาก็ใส่ในแบบผ้าพะเยาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างนะครับมันสะท้อนเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นในสภาอันนี้คือเจตนาของเธอแต่ว่าอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงคือคุณพนิกาไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่คนลำพูนเนี่ยคุณน่านคุณพนิกาเป็นคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องแฟชั่นนะครับคุณศรีนวลเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่เพราะฉะนั้นแต่งอย่างนั้นคนก็อ๋อโอเคมันสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมเขานะครับแต่ก็ไม่ท่านที่มาจากน่านก็สะท้อนวัฒนธรรมของเขาแต่ว่าคุณพนิกาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่นั่นไงเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเป็นเรื่องสะท้อนวัฒนธรรมมันก็จะไม่ตรงมากแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่นอกจังหวัดไม่ใช่ผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าพยายามคิดว่าทำไมผมไม่ตำหนิเวลาคนอื่นแต่งอาจจะเป็นเพราะว่าพอเห็นคุณศรีนวลเห็นคนที่มาจากน่านเรารู้ว่าโอเคมันคือพื้นถิ่นของเขาแต่พอเป็นคุณพนิกาเนี่ยคุณเป็นคนกรุงเทพคุณจะไปสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นเรื่องความชอบแฟชั่นแต่ถ้าประเด็นนี้ฟังขึ้นนะคือมีการสะท้อนอัตลักษณ์มีการสะท้อนเขาเรียกคุณค่าของท้องถิ่นเป็นสไตล์ด้วยเหมือนกันครับผมเสนอหรือว่าคุณพนิกาจะแบบฉันเป็นคนชอบแต่งตัวฉันชอบแฟชั่นฉันชอบเข้าสภาแล้วแบบแต่งตัวเก๋ก็อย่างนั้นไปเลยและการแต่งตัวนี่สะท้อนความเป็นตัวตนเนี่ยผมเสนอแต่สิโรจน์ให้คุณเอ๋ปรินาใส่ชุดไทยเหมือนกันแต่เป็นชุดไทยตะเบงมานสำหรับออกรบไม่แต่มันเป็นหญิงโบราณเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับการประชุมไงไม่ไฟอย่างเงี้ยหรอแต่เหมาะกับสไตล์ตัวเองไหมพร้อมไฟไม่หรอกผมว่าใส่ชุดไหนไม่ใช่ปัญหาแต่มันต้องเหมาะกับกาลเทศะนั่นแหละครับผมว่าแต่อย่างสสผมนั่งอ่านในบางสื่อเนี่ยก็เริ่มมีสสผู้ชายนะครับซึ่งจากหลายพรรคนะจากเพื่อไทยก็มีหรือว่าจากประชาธิปัตย์ก็มีก็เริ่มบอกว่าก็ไม่อยากให้ในสภามันมีแต่เรื่องการแต่งตัวตามแฟชั่นเหมือนกันนะตำหนิทั้งสองฝั่งเหมือนกันตำหนิฝั่งนึงว่าก็ไปหาเรื่องด่าทุกอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็ตำหนิอีกฝั่งนึงว่าอีกฝั่งนึงก็เหมือนมาโชว์แฟชั่นทุกอาทิตย์เหมือนกันก็เริ่มมีสสชายจากทุกพรรคนี่ออกมาพูดแบบนี้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ต้องดูบาลานซ์ให้ดีดูความพอดีดูความพอดีนะครับคนที่ชอบจับผิดคุณชอบก็ต้องเข้าใจว่าหน้าที่คุณในสภาไม่ได้มีแค่งานจับผิดคุณชอบนะครับส่วนคุณชอบถ้าชอบแฟชั่นเนี่ยก็อาจจะต้องเบรกหน่อยอาจจะต้องรู้สึกว่าถ้าคนเริ่มรู้สึกว่าเข้าสภาเพื่อแต่งตัวสวยทุกอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในแง่การ
การสร้างแบรนด์พันธุกรรมในระยะยาวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทีนี้เผือกร้อนเนี่ยมันไปอยู่ที่คุณชวนหลีกภัยแล้วแหละนะฮะว่าจะร่างกติการ่างระเบียบออกมาอย่างไรนะฮะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชวนออกมาบอกว่าใส่ชุดผ้าไทยแบบนี้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานไปอีกสิว่าคุณชวนเขาไม่ออกอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ครับระเบียบนี้มันไม่ใช่คือผ้าไทยมันไม่ใช่ปัญหาไงเพราะว่าคุณศรีนวลใส่มันก็ไม่มีปัญหาสิ่งที่ฝั่งนั้นทำเนี่ยเขาเล่นคุณพนิกาอยู่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางออกระเบียบอะไรได้เพราะว่ามันเริ่มต้นจากความหมั่นไส้พนิกาถ้าออกระเบียบไม่ได้ทีนี้มันก็มีข้อเสนอนะฮะของบางคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันควรที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากลนะฮะขายความคิดขายความรู้ขายการเป็นปากเสียงให้กับประชาชนมากกว่าจะมาขายเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนที่น่าสนใจครับแต่ว่าในแง่การสะท้อนความหลากหลายจะจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเองเราก็เห็นว่าในสภาอเมริกาชุดล่าสุดนะครับก็มีการแต่งตัวที่สะท้อนวัฒนธรรมสะท้อนศาสนาสะท้อนความเชื่อต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทิศทางการสะท้อนความหลากหลายไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าการสะท้อนแล้วคนเข้าใจว่ามันทำเพื่อสะท้อนเนี่ยอาจจะต้องสื่อสารกับสังคมนะครับถ้าเกิดสะท้อนแล้วคนเข้าใจว่าสะท้อนความหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าคนคงไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันเริ่มไปถึงจุดที่คนรู้สึกว่าคุณเอาความหลากหลายหรือการสะท้อนอัตลักษณ์มาเป็นเรื่องของการแฟชั่นโชว์เนี่ยคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้คนอื่นในพรรคทำคุณพนิกาไม่ต้องทำก็ได้นะครับให้พี่สีนวลแกใส่ชุดเหนือชุดอะไรของแกไปนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละอาจารย์คือแต่ในสุดมันคือตัวของเขาคุณพนิกาใส่อะไรก็ผิดมันก็จะหาจุดนั้นจุดนี้มาวิพากษ์เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูว่าโปรพนิกาจะมีโปรอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งมาถล่มอีกฝ่ายหนึ่งจะเล่นอะไรต่อไม่อย่างไรก็อย่างที่อาจารย์เสนอก็เพลาๆลงหน่อยจะได้ไม่เป็นจุดโฟกัสขณะที่คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าเขาอาจจะใส่ของเขาอยู่แล้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสะท้อนอัตลักษณ์ครับเรื่องนี้อยู่ที่คนมองนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะครับลุกลามไปถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพลโทวิรชนสุคนทปฏิภาคนะครับโพสต์ไอจีเลยพลโทวิรชนจะแต่งแบบคุณพนิกาครับไม่ใช่คุณวิรชนมาแจมเรื่องอะไรเออบอกว่ามันก็เข้าใจอ่ะนะว่ามันแสดงถึงความแตกต่างเนี่ยนะฮะแต่แยกแยะหน่อยว่าตอนสมัยที่เป็นนักกิจกรรมกับตอนนี้เนี่ยที่เป็นผู้แทนแล้วเนี่ยนะฮะมันควรจะมีวุฒิภาวะเอางี้สรุปง่ายๆเลยคนรู้จักกาลเทศะโทษนะครับคุณวีรชนเกี่ยวอะไรกับเขาครับคุณวีรชนอยู่ในสภาครับมันเรื่องของคนในสภาเขาคุณชวนเขายังไม่พูดอะไรแล้วคุณวีรชนเป็นใครถึงจะมาพูดเรื่องที่ประธานสภายังไม่พูดยังไม่จบพลโทวีรชนบอกว่าเรื่องแค่นี้ยังแยกแยะไม่ออกนะจะว่าแต่เรื่องอะไรที่มันสำคัญไปกว่านี้เลยจะฝากความหวังอะไรไว้ได้หรอไม่พูดเยอะเจ็บคออย่าให้วันไหนเห็นคุณประยุทธ์ใส่ชุดไทยแล้วคุณวีรชนไปยืนตามต้อยๆใส่ชุดจงกระเบนตานะครับอย่าให้เห็นนะครับเฮ้ยเมื่อเนี่ยพลโทวีรชนก็ใส่ชุดผ้าไทยนะรู้กับตัวเองใส่แล้วรู้กับรัฐเทศะผมว่านี่โพสอะไรแปลกๆคือมันเหมือนกับว่าอันนี้สสไปใส่ชุดผลชุดว่ายน้ำหรือกระแสในเอบอกว่ามันไม่ได้ไปใส่แล้วล่ะครับนะฮะทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลทำงานตัวเองดีกว่าครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่างานของคุณเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบงานคุณไม่อยู่ที่สภาเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับเรื่องสสในสภาไม่ใช่งานของคุณวีรชนไม่ต้องไปและยังต้องพูดนิดนึงที่บอกว่าเป็นรายการไม่สุภาพคือมันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องแต่การไม่สุภาพนะนี่ผมว่าไปผิดเพี้ยนประเด็นอะถ้ามองในแง่นี้อยู่เฉยๆดีกว่าเนาะดีกว่าบางทีก็ไม่ต้องไปทำส่งทำสวนไร่ผงไร่เผือกอะไรนะไปโฟกัสเรื่องการแถลงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะฮะเจ็บตัวนะเนี่ยออกมาพูดเนี่ยนะฮะเจ็บตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนประเมินบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรครับครับนะฮะครับนะคุณผู้ชมนะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในสภาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะคือทุกร้อนของพี่น้องประชาชนถูกต้องนะฮะปัญหาของประเทศปัญหาของคนไทยที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยเขานำเรื่องต่างๆเข้าไปสู่สภาและมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์นำไปสู่ทางแก้ไขนะฮะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนการตั้งยติการตั้งกระทู้ต่างๆนั่นนะครับมีเสียงชื่นชมมาจากท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าดูอย่างอนาคตใหม่สินะฮะเวลาเขาเปิดประเด็นตั้งกระทู้อะไรเนี่ยเขามีข้อมูลค่อนข้างแน่นค่อนข้างลงลึกค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาสร้างสำนวนโอภาที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเต็มตัวได้เลยหมดอนาคตแน่นอนไม่หรอกผมว่าสสที่ทำงานดีก็ไม่ได้มีแค่อนาคตใหม่นะครับผมว่าเพื่อไทยเขาอภิปรายดีหลายคนผมพูดถึงคุณไพศาลพืชมงคลนะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วย
กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรนะฮะก็ออกมาโพสต์ Facebook ชื่นชมในแบบนี้ว่าอยากจะให้มีการปรับตัวกันหน่อยอะไรหยุมหยิมอะไรสาระสร้างโวหารวาทกรรมโจมตีกันพรรคก่อนแต่คุณไพศาลไม่ได้ระบุชื่อพรรคนะอันนี้แฟนๆนะบอกเป็นสสคนที่เป็นสสรุ่นใหม่ครับมีก็มีดีลาอย่างนั้นการมีการเตรียมข้อมูลไว้อย่างดีใครที่ใช้โวหารในคงหมดอนาคตประเด็นก็จะอยู่ที่ประมาณนี้พลังประชารัฐก็มีคนใหม่ๆเยอะนะฮะก็นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีเนาะก็คุณไพศาลอยากให้สสเก่าปรับตัวนะครับคุณไพศาลไปบอกพวกรัฐมนตรีเก่าๆแก่ๆอายุ70ให้ปรับตัวบ้างละกันตัวเองก็ทำงานกับรัฐบาลมานานช่วยไปบอกคนที่คุณไพศาลใกล้ที่ปรึกษาด้วยแต่ประเด็นของคุณไพศาลอันนี้อันนึงน่าสนใจคุณโทมัสโรดสังเกตไหมว่าการเปิดสภาคราวนี้แล้วมีการเวลามีวันอภิปรายเนี่ยวันพุธวันพฤหัสอะไรเนี่ยนะมีคนเขาบอกผมว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยฟังติดตามทางไทยทอดสดเยอะขึ้นจริงเพราะว่ามันสื่อออนไลน์ทั้งทาง Voice ทั้งทางทีวีรัฐสภาอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าปกติเรื่องราวในสภาจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและรู้สึกว่าไกลตัวกับคนรุ่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งอันนี้อาจจะระบุชื่อได้ว่าการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองอย่างอนาคตใหม่หรือมีคนรุ่นใหม่ๆในพรรคการเมืองอื่นอย่างเช่นไปใช้ปัดมีนิวเดมมีอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้คนรุ่นหลังๆที่กำลังเริ่มเติบโตมาบวกกับภาวะของการเมืองไทยในรอบ10ปีผมว่าคนอยากทำให้ระบายมันทำให้คนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมอยากฟังอยากติดตามมากขึ้นงั้นมันก็เลยมีคนแบบนี้ขึ้นมาปรากฏตัวในทางการเมืองจนกระทั่งกลายเป็นความแตกต่างจนคนอย่างคุณไพศาลเห็นนะถึงพูดติงครับคนรุ่นราวเขาเดียวกับตัวเองนะซึ่งน่าคิดน่าฟังนะฮะอย่างที่จันสิโรจน์มันมีรูระบายเนาะมันอยากได้รูระบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันเป็นปมร้อนของสังคมอย่างเช่นกรณีจานิวถูกตีหัวนะฮะเข้าไปในสภาวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาก็อยากเห็นการแก้ไขปัญหาการแสดงความรับผิดชอบการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหรือเปล่านะฮะจะแก้ปัญหากันยังไงใช่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถูกซักถามในที่ประชุมสภาในสัปดาห์นี้นะฮะเมื่อวันพุธวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็มีการเปิดยติเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการซักถามถึงคนที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในประวิตรใช่จะมาไหมก็คือไม่มาครับก็ลูกน้องมาแทนซึ่งก็ไม่เกี่ยวโดยตรงก็ไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าพลเอกประวิตรให้มารัฐมนตรีช่วยก็ต้องมาตอบได้ไหมล่ะก็ตอบได้ตอบได้นะฮะแต่ว่าประเด็นนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกถามต่อว่าตกลงแล้วในทางคดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคืบหน้าไหมยังแต่ว่าเรื่องของมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะครับพลเอกประวิตรบอกว่าปมชู้สาวยังไม่ตัดนะปมชู้สาวที่เกี่ยวข้องกับจานิวเนี่ยยังไม่ตัดถึงแม้ว่าจะตัดเรื่องกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินไปแล้วแต่ว่าปมการเมืองปมชู้สาวไม่ตัดนะฮะพลเอกประวิตรก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งทุกวันเนี่ยแหละตำรวจเขาก็รายงานมาให้ทราบนะครับภาพสกงภาพสเก็ตที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้จับตัวคนร้ายอะไรได้นะฮะผมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับพลเอกประวิตรทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ท่านเป็นรองนายกมาแต่เรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยคือท่านบอกว่าไม่ตัดผมชู้สาวจากคุณศิรวิทย์เนี่ยผมว่ามันทำไมคุณศิรวิทย์มีปัญหาเรื่องชู้สาวนะแต่เราไม่เคยได้ยินนะคุณศิรวิทย์ลองประเมินแล้วกันคุณศิรวิทย์มีปัญหาเรื่องชู้สาวไหวไหมครับแต่ก็เอาแหมอย่าคนเราอย่าไปมองอยู่กันที่หน้าตารูปร่างไม่ได้มองกันที่หน้าตารูปร่างแต่เขาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชีวิตเขาทุ่มเทเพื่อประชาธิปไตยเขาไม่มีเวลาไปกินข้าวกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันมันอาจจะมีมิตินึงที่พลเอกประวิตรหรือทีมงานพลเอกประวิตรมองเห็นเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วแบบแอบชอบเพื่อนักกิจกรรมมีเซว่าโดนสต็อกกิ้งเหรอโดนตามเหรออาจจะมีข้อมูลในเชิงลึกคุณศิรวิทย์เนี่ยนะนอนอยู่โรงพยาบาลยังให้สัมภาษณ์ว่าออกจากโรงพยาบาลผมต้องต่อสู้ต่อคนขนาดนี้เนี่ยไม่สนใจเรื่องชู้สาวหรอกนะครับสนใจเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวนะสาวอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองอาจจะผมว่ากิจกรรมที่คุณศิริทำส่วนใหญ่ก็สาวรุ่น50อัพทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อคุณศิริมีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่เมื่อกี้บอกไม่มีเวลาไปกินอะไรไปกินข้าวกับเพื่อนเดียวกันโอ้ผมเห็นไปพักพวกเพื่อนฝูงผู้ชายไม่ใช่หมายถึงในเรื่องชู้สาวแต่เขาก็แบบพอทำกิจกรรมเสร็จเขาก็ไปกินส้มตำไก่ย่างอะไรกันแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องชู้สาวเพื่อนฝูงใช่เป็นเรื่องเพื่อนฝูงคือชีวิตนี้อุทิศให้แล้วกับการต่อสู้ทางการตายและการกินข้าวกับเพื่อนๆ
นี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาความผ่อนคลายบ้างแต่เรื่องชู้สาวก็จะเป็นเรื่องซึ่งผู้มีอำนาจชอบใช้ในการแน่นอนแน่นอนใช่ใช่มันง่ายที่สุดมันทำลายชื่อเสียงของคนได้ดีอันนี้ดิสเครดิตอย่างแรงใช่คือถ้าไม่เรื่องโกงกินก็เป็นเรื่องนี่แหละหรือผู้หญิงสองเรื่องนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็สอบพยานไปแล้ว9ปากนะฮะทั้งบุคคลที่อยู่ในซอยเดียวกันแล้วก็มีการแยกตรวจสอบอาวุธว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงนะครับพาหนะที่ใช้ในการหลบหนีนะครับเป็นรถรุ่นไหนยังไงเนี่ยนะครับแต่ชื่อว่ากลุ่มคนร้ายไม่ใช่บุคคลในพื้นที่แต่จะต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีการหลบหนีนะฮะแล้วก็รู้ทุกจุดที่มีกล้องหลบมุมกล้องได้หมดนะฮะซึ่งทุกจุดที่จุดสุดท้ายที่กล้องจอปิดจับภาพได้คือหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครับสรุปแล้วคือต้องจับภาพไม่ได้เลยนี่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเตรียมการอย่างดีใช่ไหมเตรียมการอย่างดีไม่ใช่ผมนึกถึงถ้าสมมติเรื่องปมชู้สาวจีนสิโรจน์มันจะมีการเตรียมหลบกล้องกันขนาดนี้เหรอมันถ้ามันโมโหกันเรื่องอย่างนั้นว่ามันก็ฟาดกันเลยล่ะไม่ได้คิดอะไรมากดังนั้นอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันตำรวจทำหน้าที่ของตำรวจไปนะฮะแต่ที่ชอบสีอันนี้อดีตนักเคลื่อนไหวแนะนำครับนะฮะโดนมาแล้วก็หลายครั้งคุณเอกชัยใช่ไหมคุณเอกชัยหงกังวานนี่นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับมันก็ต้องมีทางหนีทีไล่โดยเฉพาะนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่นะครับเขาแนะนำไว้ 3-4 วิธีด้วยกันกรณีแรกนี่นะครับติดตั้งตู้แดงไว้ที่บ้านครับจะสีโรดต้องฟังด้วยนะอาจารย์ก็จุ่มเสียงนะบ้านอาจารย์อยู่ในซอยไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เปลี่ยวอยู่เออเราเคยไปบ้านผมหรือบ้านจะสีโรดมีต้นไม้ต้นใหญ่แต่จริงด้วยถูกใช่ไหมแถวแถวดูสิเนี่ยนะฮะเออชี้จุดให้เลยนะครับก็นี่นะฮะถ้าจะให้ปลอดภัยตู้แดงครับตู้แดงมีไหมตู้แดงเขามีไว้ทำอะไรเวลาเจ้าหน้าที่สายตรวจไงเขาก็เขาก็จะต้องมาวนเวียนอยู่กับตู้แดงมาหย่อนมาเทคโนตมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยฮะก็บอกว่าให้ติดตั้งตู้แดงเพื่อให้ตำรวจตรวจตาบ้านเวลาหลายรอบหากไม่มั่นใจนะครับก็ให้ติดตั้งตู้แดงไว้บ้านท้ายๆซอยอันนี้เพื่ออะไรเพื่อตำรวจเวลาขี่รถผ่านเข้าไปคือการที่มีผู้หวังร้ายเห็นตำรวจผ่านไปผ่านมาอาจจะกลัวหรือเป็นผู้หวังร้ายรู้เวลาตำรวจอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าอันที่สองที่ทำก็คือการเดินทางถ้าหากไม่สะดวกในการเดินทางก็ให้แจ้งตำรวจให้ติดตามเฉพาะวันที่คุณต้องเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ต้องเข้าออกจากบ้านพักแล้วข้อ3ก็คืออย่ามีกิจวัตรประจำวันที่ซ้ำซากเช่นเข้าออกจากบ้านพักเวลาเดิมๆรับประทานร้านอาหารเดิมๆหรือซื้อของร้านเดิมๆควรเปลี่ยนร้านและเวลาเข้าออกบ้านพักจนไม่สามารถคาดเดานะครับข้อที่4ก็คือคนใดมักใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการทำลายร่างกายจึงไม่ควรเดินริมถนนในซอยหรือฟุตบาทควรเรียกแท็กซี่รับส่งจากหน้าบ้านพักหรือจากอาคารเท่านั้นอย่าเรียกแท็กซี่หรือรถเมล์จากริมถนนก็คือห้ามเดินไปไหนมาไหนในที่โล่งคนเดียวเลยรถต้องเทียบถึงหน้าบ้านขึ้นรถเลยอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงได้ใช่ครับผมชื่นชมนะที่อุตส่าห์ถอดบทเรียนในการป้องกันตัวเองแบบนี้ไว้ได้โดยคุณเอกชัยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ขนาดป้องกันตัวเองก็มีโดนหลายครั้งนะแต่อดคิดไม่ได้ใจสิโรจน์ว่าคนที่เคลื่อนไหวต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นฝ่ายรับภาระในการที่ดูแลตัวเองนั้นเหรออย่างสังคมแบบนี้เราพูดได้แล้วว่ารัฐล้มเหลวในการดูแลความปลอดภัยประชาชนใช่คือถ้าประชาชนไปไหนต้องหูไวตาไวต้องระวังคนแปลกหน้าต้องตั้งการตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าประเทศนี้มันไม่มีความปลอดภัยน่าสังเวชนะน่าสังเวชนะสำหรับสังคมแบบนี้นะฮะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับดูความเคลื่อนไหวที่เพื่อไทยหน่อยเนี่ยนะครับจับตาวันที่12กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับเขาจะประชุมพักนะครับวิสามัญพักเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หัวหน้าพักเลขาพักนะครับประดาวันวงศรีวงย้ำเลยนะครับว่านี่คือการปรับขบวนครั้งใหญ่ของเพื่อไทยเพื่อสู้ศึกในสภายืนยันเป็นประชาธิปไตยล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวกลับมาครับดังกามาเทพเล่นกลร่ายมนรักอลเวงเรื่องราวโรแมนติกหลากคู่หลายรสที่จะตราตรึงใจตราบนานเท่านานฉันมีลางสังหรณ์อีกไม่นานคุณก็จะจากฉันไปติดตามชมซีรีส์พิสูจน์รักชนะใจเธอทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง Voice TV 21สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองสวัสดีครับ
สดๆร้อนๆยังไม่หายเจ็ตแลกเพิ่งกลับมาถึงก็จะมาเล่ากันเลยวันนี้พาไปเที่ยวไหนครับอลาสก้าเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวเอามาทอล์กกันครับคิดเหมือนไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากนอกจากปฏิหารเท่านั้นแหละเป็นรัฐบาลในกล้าประชาธิปไตยเราหยุดอยู่กับที่มานานแค่ไหนหรือคิดต่างรัฐประหารเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรที่มันมืดเนี่ยปิดมันไว้กบมันไว้ในนี้ผมไม่คิดว่าผมทำลายประเทศของคุณที่ออกมาทำแบบนี้ของคุณทำรัฐแล้วเรามานั่งคุยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงนัทกรเทวคุณร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:45 ทาง Voice TV แมวฆ่าตัวตายหมาฆ่าตัวตายไก่กินยานอนหลับเปี๊ยกเดี๋ยวหลับตื่นขับเจ๊เด็กเหตุของความทุกข์มาจากความอยากกับความยึดถ้าเราอยากมากยึดมากทุกข์ก็มากขึ้นแต่ถ้าเราลองอยากให้น้อยลงหน่อยยึดไปน้อยจะปล่อยวางบ้างมาร่วมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระพยอมในรายการคุยธรรมะกับพระพยอมทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 เช้าเราพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ไม่ได้ไปตอบยตินะฮะของฝ่ายค้านนะครับที่ตั้งกระทู้ในสภาเนี่ยนะครับแต่จะว่าไปนะพี่เอ๋คุณผู้ชมจะสีโรดนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมอนิเตอร์อยู่นะครับไม่ใช่ไม่ดูนะพลเอกประยุทธ์ดูแล้วบอกว่าแหมมันพอเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยมาทำให้ทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้รับการปฏิรูปหรือเปล่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นแบบเดิมๆนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าปัญหาต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นเป็นหลายเป็นแสนเป็นหมื่นโครงการแต่ว่าต้องอาศัยเวลานะฮะก็ต้องมาทบทวนกันไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปสู่การปฏิรูปจริงๆหรือเปล่านี่นะครับแต่ว่าเอาล่ะนะฮะบทบาทในสภาเนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็เข้มข้นเหลือเกินสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทของฝ่ายค้านทำงานแล้วแหละแต่ว่ารัฐบาลก็ยังตั้งไข่กันอยู่เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาเตรียมที่จะประชุมวิสามัญพักนะครับวันศุกร์หน้านะฮะเพื่อที่จะตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ในการที่การพักคนใหม่แล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่เข้ามาบริหารงานนะครับสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยนะก็คือต้องการที่จะเข้าไปทำงานสภาอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะคุณรัฐดาวันวงศิวงศ์บอกว่า รอดูเลยครับ12กรกฎาคมทุกอย่างจะชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับก็คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ตามชื่อที่ออกมาเนี่ยนะครับคือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะเลขาธิการพักก็คุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนทุกอย่างชัดเจนแน่นอนในสุขหน้านี่นะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ยินว่าจะมีใครเป็นแคนดิเดตมาแข่งกันนะครับยังไม่ปรากฏว่าจะมีคนแข่งนะครับคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นอดีตเลขาตอนแรกก็มีบางฝั่งบอกว่าจะสนับสนุนให้คุณภูมิธรรมลงแข่งเป็นเลขาแต่คุณภูมิธรรมก็บอกแล้วว่าไม่เอาแล้วนะครับหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะมีการเลือกผู้นำพรรคแต่ว่าในสภาพที่ไม่มีใครแข่งเข้ามาเสนอตัวเป็นผู้แข่งขันเนี่ยก็คงจะเป็นคุณสมพงษ์และคุณอนุดิษฐ์รับผิดชอบการบริหารพรรคในภาวะปัจจุบันไปแต่ว่าถูกตั้งคำถามว่าเป็นสตันแมนเปล่าเป็นนอมินีเปล่าตัวจริงหรือเปล่านะฮะในการทำงานสภาของพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่มีคนทำงานในสภาถูกไหมนี่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณสมพงษ์ได้รับเลือกแล้วก็มีตำแหน่งสสอยู่ก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอันนี้จะมีอันนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่มีตัวตนจริงๆด้วยมีอะไรเดินประจำมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรทั้งหมดนะพร้อมด้วยนะฮะก็จะได้รับการแต่งตั้งอันนี้ถือว่าเป็นการกับปรับขบวนของพรรคเพื่อไทยครั้งสำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะรับมือกับการปฏิบัติงานในสภาผู้แทนราษฎรในการควบคุมรัฐบาลด้วยนะครับโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านภาคประชาสังคมจะมีบทบาทอย่างมากเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายในการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของกสช.แล้วก็การจัด
ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยการขจัดปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีกินมีใช้มีความสุขในทั่วหน้าจะอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของเพื่อไทยคุณระดาวันวงศ์ศรีวงศ์บอกว่า 100% เป็นประชาธิปไตยแน่นอนไม่มีก๊กไม่มีกวนไม่มีมาแย่งชามข้าวกันอะไรกันแบบนี้ฉันทามติคือฉันทามตินะฮะเรารอดูครับนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันนะครับเอาล่ะแต่ว่าบทบาทของฝ่ายค้านโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับสิ่งที่ถูกจับตามองมากๆก็คือการเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็การตั้งคำถามถึงความโปร่งใสความชอบธรรมโดยเฉพาะกรณีของการคัดเลือกสว.ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการก่อติดยังต่อเนื่องใช่แต่ว่าถูกปัดตกตลอดเลยนะอาจารย์สิริวัฒน์ยื่นไปกี่ครั้งกี่ครั้งยื่นเป็นยติยื่นเป็นยตินะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับมีความพยายามอย่างสูงมากในการที่จะยื่นยตินะครับเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.ที่ถูกตั้งคำถามว่าเลือกกันเองชงกันเองกินกันเองแบบนี้เข้ามาทำหน้าที่นี่นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงถูกปัดตกโดยตลอดคือรอบแรกที่เขายื่นยติไปเนี่ยเพื่อทำการตรวจสอบกระบวนการสรรหาสว.แต่มีการพลิกนิดนึงเปลี่ยนจากการตรวจสอบเป็นการศึกษากระบวนการสรรหาสว.อันแรกถูกตีตกเพราะว่าไปตรวจสอบเขาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นศึกษาศึกษาได้ไหมยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วมันมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไรคุณสุทินก็เลยออกมาท้วงคุณชวนหลีกภัยนะครับที่ชี้เหตุผลไม่บรรจุยติของกรรมการสอบสวนที่มาสว.ว่าเกิดความสับสนในสาระของยติหรือเปล่าเนื่องจากเริ่มต้นว่าขอสอบสวนแต่ลงท้ายว่าให้ส่งสารรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยคุณสุทินเห็นว่า คุณชวนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไรด้วยคุณสุทินบอกนะครับว่าในยติที่เป็นเรื่องเดียวกันของฝ่ายค้านมีอยู่3ยตินะครับของอนาคตใหม่1ยติของเพื่อไทย1ยติแล้วของพลังประชาชนไทยนั้น1ยตินะครับยติของอนาคตใหม่และเพื่อไทยไม่ได้ใช้คำว่าส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ามีเพียงยติของพลังประชาชนไทยนั้นที่ใช้คำว่าส่งสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องการมีข้อความว่าส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มียติของอนาคตใหม่และเพื่อไทยซึ่งไม่ได้มีคำเรียกร้องเรื่องนี้นะครับคุณชวนถ้ามีปัญหากับยติของพลังปวงชนไทยเนี่ยก็สามารถบรรจุยติของอนาคตใหม่และเพื่อไทยได้ครับคือคุณสุทินพูดตรงๆคือหาว่าคุณชวนในโกหกนะครับคุณสุทินแข็งใจเพราะว่ายติเนี่ยมีอยู่3ยตินะครับไม่ได้มียติเดียวนะครับคุณชวนพูดถึงปัญหาซึ่งเป็นปัญหาของยติเดียวแต่อีก2ยติเลยคุณชวนไม่ได้บรรจุด้วยเนี่ยจะอธิบายยังไงไปด้วยครับดังนั้นสิ่งที่ถามนี่คืออะไรคือถามเจตนาว่า1เหตุผลที่ไม่บรรจุยตินี่คืออะไรกันแน่นี่ถามคุณชวน2นะครับเคยปฏิบัติมาเนี่ยถ้าหากการเสนอยติมีถ้อยคำไม่ตรงตามข้อบังคับหรือข้อกฎหมายทางสภาก็เลือกใช้วิธีการเชิญไปปรับแก้หากตรงติ๊กเจตนาก็บรรจุแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เชิญเลยตีตกเลยครับ3เนี่ยการพิจารณายติใดๆตามข้อบังคับสภาจะต้องแจ้งผลให้เจ้าของยติทราบว่าเป็นยติด่วนหรือไม่ภายใน5วันและบรรจุหรือไม่ภายใน7วันแต่ตอนเนี้ยอันสิ่งที่เสนอไปยื่นไปเนี่ยฮะ10วันนะซึ่งคุณสุทินบอกนะว่าท่านคือคุณชวนทำผิดข้อบังคับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนอกจากเคลือบแคลงสงสัยแล้วเนี่ยผมยังเสียดายที่สภาผู้แทนราษฎรควรจะมีบทบาทในการตรวจสอบและหาคำตอบที่ประชาชนสงสัยหรือไม่ก็มีทางออกที่รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของสภาของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณสุทินกล่าวคือเราก็คาดหวังเนาะว่าเราจะเห็นการถกเถียงเรื่องกระบวนการสรรหาสว.ในที่ประชุมสภาแต่ว่ามันอีลุกขุกขักแบบนี้เหลือเกินผมว่าแต่หลักก็คือว่าคุณชวนควรจะบรรจุยติไหมผมว่าควรจะบรรจุนะครับทีนี้พอไม่บรรจุแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปิดกั้นสภาที่จะศึกษาหรือว่าตรวจสอบแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาที่คุณสุทินพูดถึงยติรอบแรกนะครับเรื่องของยติใหม่ซึ่งเพิ่งจะมาใช้คำว่าศึกษาใช่ครับในวันพุธหรือวันพฤหัสที่ผ่านมาอันนั้นยังถือว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอายังไงนะเพราะว่ายติเนี่ยจะบรรจุหรือไม่เนี่ยต้องภายใน5หรือ7วันเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่ารองประธานสภานะครับจะเอายังไงแล้วคุณชวนจะเอาอย่างที่รองประธานสภาพูดไว้หรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรองประธานสภาบอกว่าไม่เอาแล้วคุณชวนก็ตามรองประธานสภานะครับนั้นรอบนี้ต้องติดตามดูว่าพอฝ่ายค้านเขาเปลี่ยนข้อความที่เป็นปัญหาไปแล้วว่าขอเป็นแค่การศึกษาต่อเท่านั้นเองเนี่ยนะครับรองประธานสภาจะภูมิใจไทยจะว่ายังไงแล้วคุณสุประชัยว่ายังไงครับแต่คุณชวนยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะมาสั่งอะไรมาสั่งแบบนี้นะครับไม่มีใครมาสั่งสภาได้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงทำตรงไปตรงมาอย่า
แน่นอนนั่นครับครับก็เอาใจลุ้นนะครับเราก็หวังว่าน่าจะมีการติดตามศึกษาเรื่องนี้ในสภาให้คนไทยเนี่ยได้กระจ่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการต้องแยกเรื่องกันนะครับผมคิดว่าที่เป็นประเด็นในวันนี้เวลานี้คือบรรจุยติหรือเปล่าก่อนนะครับส่วนบรรจุแล้วจะสภาจะมีมติให้ตั้งกรรมาธิการหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับต้องเบื้องต้นก่อนคือต้องมีการบรรจุก่อนบรรจุเสร็จตั้งแล้วค่อยไปลุ้นว่าสภาจะมีมติตั้งกรรมาธิการหรือไม่การตั้งกรรมาธิการเนี่ยต้องให้เสียงข้างมากของสภาเพราะฉะนั้นถ้าผมเดาเนี่ยนะครับผมเดาว่าคุณชวนเนี่ยน่าจะบรรจุยติเพราะว่าบรรจุแล้วเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรว่าเห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการหรือไม่อาจจะไปติดขั้นตอนการตั้งเสียงฝั่งรัฐบาลอาจจะบอกเฮ้ยดูแล้วมันไม่น่าจะตั้งกรรมธิการยตินี้ก็ตกไปโดยปริยายแต่ว่าที่เป็นประเด็นตอนนี้คือมันไม่มีการเอาเรื่องนี้เข้าสภาให้สภาเลือกไงไปไม่บรรจุกันก่อนอันนี้เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคุณชวนอยู่ในการเมืองมานานถ้าเกิดอาจจะอยากแอบช่วยรัฐบาลหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ถ้าอาจจะอยากแอบช่วยเนี่ยผมคิดว่าคุณชวนเก่าเกมพอจะใช้วิธีบรรจุเราให้สสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปคว่ำเรื่องนี้กันเองทีนี้ฝ่ายนั้นก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็คว่ำตามกติกาคุณชวนเจ็บน้อยกว่าแต่ทีนี้เวลายื่นยติแล้วมันต้องมีอภิปรายไงก่อนที่จะยกมือว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำอาจจะกลัวว่าไอ้ตอนอภิปรายมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นมีช่องอยู่นิดนึงมีช่องในการที่จะใช้พูดได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าฝ่ายค้านอยากจะตั้งกรรมการศึกษาหรือเปล่าตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้คิดหรอกว่าต้องมีการศึกษาเพราะฉะนั้นปัจจัยตกไปก็แต่รอบแรกคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปก่อนแต่ทุกทางเนี่ยก็เป็นทางที่อาจจะไม่สวยสำหรับคุณชวนคือการไม่บรรจุยติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะเท่าไหร่คือพูดจริงๆบรรจุนะครับแล้วให้สสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านทะเลาะกันฝ่ายค้านจะด่าวุฒิสภาไงก็ไม่ใช่ประเด็นคุณชวนเพราะว่าสวก็ไม่ได้เข้าที่ประชุมด้วยมันก็สวก็ไม่ได้ยินถ้าคุณเสรีคุณวันชัยไม่พอใจก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องเปิดไวซีวีดูคุณก็ไม่ได้ยินว่าสสด่าอะไรคุณแล้วแล้วคุณชวนก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยวินคุณชวนบรรจุยติเข้าสภาครับสวไม่ต้องฟังฝ่ายค้านอยากด่าก็ด่าไปเสร็จแล้วโหวตปุ๊บฝ่ายรัฐบาลก็ชนะอยู่ดีพูดตรงๆนะคุณชวนก็อาจจะรู้สึกไม่ใช่รู้สึกก็อาจจะเจอแรงกดดันอีกแบบนึงจากฝ่ายที่โหวตเลือกกันมาเป็นประธานนั่นแหละอุตส่าห์เลือกเป็นประธานแล้วทำไมไม่นะฮะอาศัยความเก๋าเกมหน่อยในการที่จะทำให้ลดทอนแรงกระแทกมาถึงปีกผมว่ารอบที่แล้วเนี่ยลดทอนไปรอบนึงแล้วเนี่ยถ้าลดทอนรอบที่2มันจะเข้าเนื้อคุณชวนถูกนะครับยังไงผมว่าอย่างก็คุณชวนไม่ควรจะเจ็บตัวเพื่อคุณวันชัยหรือคุณเสรีสุวรรณพานนท์เทียบกันไม่ได้นะคุณชวนไม่ควรเอาศักดิ์ศรีตัวเองไปปกป้องคุณเสรีคุณวันชัยหมอพรทิพย์ครูหยุยไม่ใช่บทบาทคุณชวนถูกต้องครับกล่าวนะฮะเราดูว่าเพราะฉะนั้นประจุยติไปเลยดีกว่าปล่อยอภิปรายให้เขาทะเลาะกันไปนะครับสวไม่อยากฟังก็ไม่ต้องดู voice แค่นั้นแหละง่ายดีครับนะฮะนะฮะเอาคุณผู้ชมยังมีหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้าเนี่ยนะครับพาไปดูดราม่าเรื่องกินหรูหน่อยนะอนาคตใหม่กินหรูอยู่แพงนะครับมื้อละเป็นแสนๆอย่างภาพที่ปรากฏจริงหรือเปล่าปรากฏว่าโป๊ะแตกครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านที่อนาคตใหม่เขาไปกินกันนะครับออกมาโพสต์เลยว่าตกลงแล้วไม่ได้มื้อละเป็นแสนนะอย่างที่เมาท์มอยกันนะครับหัวละ600เท่านั้นเองครับเดี๋ยวกลับมาครับนอกเหนือจากเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมของชวนิกาแห่งอนาคตใหม่ที่ถูกจับตามองอย่างมากแล้วเนี่ยนะครับการกินอยู่ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถูกจับตาตลอดมีเหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันมีภาพหนึ่งฮะขอภาพเลยฮะมันมีภาพนี้เนี่ยฮะที่คนเขาไปแชร์กันมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหไหนบอกว่าคนเท่าเทียมกัน อยู่แบบสมถะนะทำไมไปกินหรูอยู่แพงกันใหญ่โตอะไรกันเบอร์นี้ นะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าอนาคตใหม่โป๊ะแตกไหนบอกว่ามีภาพคุณธนาธรเนาะเวลาไปลงพื้นที่นั่งกินอาหารโต๊ะจีนแบบอาหารที่เขาคนอื่นเขากินแล้วฮะแต่ทำไมแบบพอชีวิตปกติเนี่ยไปกินหรูหราหมาเห่าอะไรขนาดนี้หรูหรามากนะฮะปรากฏว่าก็ถกเถียงกันอยู่พักนึงนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านนี้แหละฮะที่บรรดาสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาไปรับประทานอาหารกันออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเองเลยนะครับว่าตกลงแล้วไม่ใช่มือระแสนะจ๊ะนะฮะราคาเนี่ยไม่แพงเลยหัวละ600 บาทเท่านั้นเองนะเหมือนออกแนวบุฟเฟ่เนาะก็
คือจริงๆเขาบอกว่าก็แพงอยู่ดีนะไม่หรอกเจ้าของร้านเขาบอกอย่างนี้คือแล้วแต่ตกลงกันด้วยว่ามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วเขาจัดบัดเจ็ตให้ได้แม่ครัวก็อาจจะทำเมนูชื่อเดิมนั่นแหละแต่ลดวัสดุหน่อยนะแต่กินกุ้งกล้ามกลางก็อาจจะเหลือแค่หมูสับอะไรนี่เขาบอกทำได้แล้วแต่แต่ว่าที่เป็นประเด็นดราม่าคือคนที่ปั่นตอนแรกไปบอกว่าเป็นมือและเป็นแสนเล่นใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นโทษนะโคตรเลวไหลเลยเรื่องนี้เลวไหลยิ่งกว่าเรื่องคุณช่อใส่ผ้าไทยเหมาะหรือไม่เหมาะอีกเรื่องนี้แต่นี่มันตลกก็คือเจ้าของร้านอาหารต้องออกมาโพสต์เองนี่เราแปลกมากนะคุณผู้ชมดูรูปนะแต่ผมว่ารูปเนี่ยมันดูหรูจริงใช่แต่นี่เจ้าของร้านก็บอกอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยคิดกันหัวละ600นี่คุณพงษ์บอกและกินเสร็จต่างคนก็ต่างแชร์กระจายกันเองไม่มีอมาตย์ที่ไหนมาเป็นเจ้าภาพจ่ายทั้งสิ้นนี่เจ้าของร้านนึกรู้ว่าอยู่ข้างใครส่วนที่บอกว่าร้านหรูดูใหญ่โตนั้นก็ไม่จริงร้านเราเป็นเพียงตึกแถว1คูหากว้าง4คู12เมตรเท่านั้นแต่ที่ดูใหญ่โตเพราะสามีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นสถาปนิก มีความเชี่ยวชาญในการใช้งบประมาณน้อยแต่ให้ดูแพงเท่านั้นหากท่านใดคลางแคลงใจเชิญมาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยได้ฝากร้านด้วยค่ะฝากร้านด้วยเลยแต่ว่าอันนี้จริงนะครับคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาสามีเขาเป็นสถาปนิกซึ่งมีชื่อเสียงในวงการจริงว่าเก่งในการแปลงพื้นที่เก่านะครับให้เป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งดูมีความกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือร้านนี้ดูหรูจริงผมเห็นผมก็รู้สึกว่าหรูนะครับผมว่ามันดูหรูถ้าคุณวิทย์อยู่ใกล้ใกล้ BTS คือความรู้มันเกิดจากอะไรหนึ่งคือแสงมันสวยนะครับคือ2คือร้านมันดูใหญ่นะครับเหตุผลที่มันดูใหญ่ถ้าคุณพงดูรอบๆมันเป็นกระจกเพราะฉะนั้นตัวพื้นที่จริงๆเนี่ยคือตึกแถว1ห้องนั้นแต่พอถ่ายรูปมันดูใหญ่ที่3คือมันมีสิ่งที่เราเบอร์อยู่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งมันก็ดูหรูจริงถ้าถามผมว่าหรูมั้ยเนี่ยผมในฐานะที่ผมกินข้าวมื้อละประมาณ50บาทเนี่ยผมก็ว่าหรูนะครับ50บาทจริงอ่ะก็จริงดิครับผมไม่ใช่คุณพงษ์นะครับที่กินมื้อละพันนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาก็ไม่ได้กินอย่างนี้ทุกวันใช่แต่รู้หรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตอนแรกไปปั่นกันว่ามื้อละแสนเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเขามาชี้แจงว่ามื้อละ600รู้หรือเปล่าแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมว่าอย่าไปเถียงกันเรื่องพวกนี้มันหยุมหยิมนะครับแล้วก็เหมือนกันเรื่องร้านดูใหญ่อย่างที่สิรุธบอกนี่คือการใช้กระจกก็ดีแล้วก็เจ้าของร้านบอกเองเป็นเรื่องของการออกแบบแสงด้วยการใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องอยากจะดิสเครดิตธนาธรกับพนิกาไม่มีอะไรนะครับแล้วเพราะว่าอนาคตใหม่พรรคเขาคือเป็นพรรคของคนจนเป็นพรรคของคนรากหญ้าเขาก็พยายามจะสร้างภาพขึ้นมาแบบนี้ไอ้คนที่โจมตีมันก็เลยพยายามจะมาแซะว่าเฮ้ยมันทำเป็นเฟกเป็นพรรคคนจนพรรคมวลชนแต่จริงๆกินหรูอยู่แพงมีอยู่แค่นี้แหละนะครับอาจารย์พูดเหมือนเคยไปเลยเนาะร้านเนี้ยเคยไปไหมไม่เคยครับถามจริงสำหรับผมร้านมื้อละ600ก็ถือว่าแพงครับผมคนจนครับทีมงานเราได้ยินเสียงทีมงานด้วยอาจารย์ด้วยแต่ฉันก็มีนักวิชาการและหลายคนก็ไปกินคือเมื่อกี้เสียงเข้าไปเนี่ยน้ำฟรีข้าวฟรีรถฟรีมันเดินทางสะดวกไม่ใช่เลยหรอกมันอยู่ใกล้ BTS 200เมตรเองร้านนี้เมื่อตะกี้เนี้ยอยากจะให้ภาพลักษณ์ดีเชิญอาจารย์ศรีโรดไปรีวิวไม่ผมคิดจะไปอยู่แล้วผมคิดจะไปอยู่แล้วเพราะว่าใครเลี้ยงผมชอบกินเองดีครับอะไรวะไม่จัดรายการแล้วเว้ยไม่มีอำนาจไปเลี้ยงโอ้ยไม่แต่ผมเนี่ยผมว่าหมูละ600แพงเพราะค่าแรงคนส่วนใหญ่มันวันละ300เพราะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าร้านนี้ไม่แพงผมว่าพูดแล้วเกรงใจประชาชนนิดนึงแพงที่สุดในชีวิตอาจารย์มือเท่าไหร่ผมไม่ตอบเรื่องพวกนี้แต่ผมว่าเวลาบอกว่า600ไม่แพงเนี่ยนึกถึงคนฟังหน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ค่าแรงวันละ300นะครับคนที่ค่าแรงวันละ300แล้วเรามาบอกว่ามื้อละ600ไม่แพงหรอกผมว่าคนส่วนใหญ่ฟังแล้วเขาสะอึกอันนี้ไม่เถียงแต่ผมก็ต้องพูดคำเดิมนั่นแหละว่ามันไม่ได้กินอย่างนี้ทุกวันยกเว้นแต่ใครกินทุกวันนะไม่หรอกเอาจริงๆนะแพงไม่แพงเป็นเรื่องมุมมองไม่ต้องเถียงกันเห็นด้วยแล้วเรื่องไปดิสเครดิตว่ากินรัวเนี่ยเลอะเทอะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างพวกเราบางทีก็มีเวลาสักหน่อยอาจจะปีละครั้งแล้วก็ยังกินนะราคาสูงๆมันก็มีพอมีเหลือคุณพงษ์เลยเขาสายกินหรูอันนี้กินหรูกินอันนี้กินบ่อยใช่ไหมล่ะกินเรียกขออนุญาตใช้คำว่ากินดีแล้วกันครับกินดีอยู่ดีชีวิตดีอะไรแบบนี้นะฮะชื่อเลี้ยงหน่อยนะครับแต่ว่ามันแหมมันก็ขัดสนแค่ชื่อนี้ดูหน้าสิครับซูมมาแตกเป็นลายเลยครับหน้าแห้งนะฮะก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรื่องดิสเครดิตอนาคตใหม่นะครับก็พยายามจะให้คนที่เลือกอนาคตใหม่มองพักไม่ดีนะครับเป็นเรื่องการโจมตีซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพนิกาหรือเรื่องร้านอาหารอะไรเนี่ยก็มันก็เห็นชัดว่าคนที่ต่อสู้กับอนาคตใหม่เนี่ยไม่ใช้สมองในการต่อสู้ใช้แต่เรื่องการปั่นกระแสโซเชียลใช้แต่เรื่องการให้ข้อมูลเท็จในการดิสเครดิตเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความอับจนทางปัญญาในการสู้กับอนาคตใหม่นะซึ่งอย่างที่เราบอกนะเมื่อกี้นะคิดเหรอว่าทำอย่างนี้แล้วในสุดกระแสไม่ตีกลับเดี๋ยวผมยังคิด
ต่อให้ดิสเครดิตได้แต่ว่าจะมีเรื่องตีกลับที่ทำให้คนมาเห็นเห็นใจผมว่าอาจจะมากกว่านะในแง่นี้คือเท่ากับอนาคตใหม่ก็ได้โฆษณาตัวเองโดยที่แบบไม่ต้องลงแรงมากจริงจริงจริงมันตื้นเขินมากจริงสำหรับเรื่องนี้นะฮะที่จะหยิบมาเป็นสู้กันด้วยสมองหรือนโยบายดีกว่านะฮะนะครับเรามาในแนวอาหารแล้วนะฮะขอโฉบไปเรื่องอาหารนิดหนึ่งเนี่ยนะครับร้านใหม่เลยครับเป็นเมนูเศษแกงวิญญาณฟักนะฮะที่เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมจำดราม่านี้ได้ไหมครับที่มีการแชร์กันว่านี่นะฮะตกลงแล้วเนี่ยเด็กๆที่นครศรีธรรมราชนะครับโรงเรียนวัดมเหยงเนี่ยนะฮะเขากินอาหารกันอย่าแค่นี้เองอ่ะนะครับทำไมถึงได้เป็นวิญญาณฟักวิญญาณไก่อะไรขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าความคืบหน้าสำหรับการตรวจหาความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับคลิปฉาวที่ปรากฏออกมาเมื่อเช้าว่าวันศุกร์เนี่ยนะฮะเขามีการอำลาผู้อำนวยการโรงเรียนนี่นะครับก็คือนางสาวอัมพรนะฮะปรากฏว่าน้ำตาแตกกันทั้งโรงเรียนครับอ๋อย้ายผอ.นะใช่ย้ายผอ.เพื่อที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับย้ายเป็นส่วนของกระบวนการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าผอ.ยังอยู่เนี่ยก็การตรวจสอบก็ลำบากเพราะฉะนั้นคนตรวจสอบก็ต้องให้ความเป็นธรรมเมื่อผอ.ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ตรวจสอบแค่เรื่องโซเชียลไม่ได้ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วผอ.ไม่ผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ก็ย้ายกลับย้ายกลับมานะครับอย่างเช่นตอนแรกบอกกันว่าเอ้ยมันอาหารมันหายไปเพราะว่าตอนแรกมือหนักปากมือหนักจนรอบหลังๆไม่เหลือเนี่ยก็ต้องย้ายผอ.กลับมานะครับแล้วผมคิดว่าการที่ครูหรือการที่เด็กนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเสียอกเสียใจที่ผอ.ย้ายเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันคงจะมีอะไรมากกว่าที่เรารู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครบังคับเด็กหรือผู้ปกครองใหร้องห่มร้องไห้เสียดายผอ.ได้นี่ครับนะฮะก็หลายคนเนี่ยแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนร้องไห้กระจองงอแงกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจนครูประจำชั้นเนี่ยต้องเข้ามาปลอบโยนแล้วก็ให้กำลังใจครับอันนี้เป็นความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นแต่ว่าข้อที่จริงว่ายังไงเนี่ยอันนี้ก็คงต้องรอคณะกรรมการในการตรวจสอบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบแล้วผอ.อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าย้ายกลับมาแต่นี่โรงเรียนใหญ่นะครับ 1,700 คน 1,700 คนได้ถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณหายกว่าก็ต้องถือว่าคิดเป็นหัวนะก็ไม่น้อยเหมือนกันนั้นมันอาจจะมีเส้นสนกลในอะไรอื่นที่เราไม่รู้อีกเหมือนกันเกี่ยวกับกระบวนการในการได้มาซึ่งงบประมาณแล้วก็อัพการเอาไปจัดซื้อครับนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยฝนชุกหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีพายุเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับอุทกภัยทางน้ำนะที่มันมีข่าวลือไงว่าเขื่อนที่บางบ่อสมุทรปราการนี่นะครับสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตรเนี่ยแตกครับคนลือกันหนาหูมากนะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เตือนให้ชาวบ้านอย่าไปตื่นตระหนกกับข่าวลือนั้นอันนี้ภาพที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปที่สมุทรปราการนะอันนี้ไม่ใช่ไปบางเขนครับอันนี้คนละเรื่องกันมันมีข่าวลือที่สมุทรปราการใช่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนคืนวันพฤหัสเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่คุณถามปนงถามปนีก็ไปกันหมดน้ำมันก็เข้ามาทะลักจริงๆตกลงเขื่อนแตกไหมมันไม่แตกแต่มันทะลักเข้ามาเยอะคือน้ำทะเลมันหนุนสูงไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงไม่รู้ต้องให้ทางวิศวกรเขาตรวจสอบกันคืออย่างนี้ทางชลประทานเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้ว่าอธิบดีนะคุณทองเปลวกองจันทร์ว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเอ่อขึ้นมาพอมันเอ่อขึ้นมามันก็แหมทำทีว่ามันแบบมันเหมือนจะแตกแต่มันไม่ได้แตกนะฮะพอน้ำทะเลลงเนี่ยเขาก็ผลักดันน้ำที่อยู่ที่ด้านในหลังเขื่อนเนี่ยผลักดันลงไปได้ไม่มีตกไม่มีแตกอะไรนะจริงโอเคนะครับก็มีการท่วมจริงนะครับในบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเนี่ยท่วมไปประมาณ50ครอบครัวนะครับแล้วก็พอน้ำทะเลเริ่มลดระดับลงปัญหาก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้นะครับก็น้ำก็ลดลงนะฮะฝนเยอะช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะที่กรุงเทพเนี่ยก็เสี่ยงไม่แพ้กันเนี่ยเพราะว่าบางจุดเนี่ยนะครับมันระบายน้ำยากเดี๋ยวมาเจอแบบอะไรนะฝ
ไฟตรงไฟตัดแล้วก็ระบายน้ำกันไม่ทันอะไรแบบนี้กรุงเทพมหานครนะอุโมงอุโมงกรุงเทพนะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปที่บางเขนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเลยนะเป็นจุดที่ จะใช้ในการหน่วงน้ำในการระบายน้ำนะฮะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอธิบายลักษณะคือว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ลาดชันนะมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพอลุ่มต่ำน้ำตกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแอ่งมันก็เกิดการท่วมขังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการใช้เครื่องผลักดันน้ำในการดันน้ำลงสู่คลองลงสู่แม่น้ำนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับกับผู้ว่าอัศวินนะครับในบ่อหน่วงน้ำใต้ดินที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับเพราะฉะนั้นบ่อนี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับน้ำที่อยู่บริเวณใต้ดินจากท่อระบายน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 เมตรครับเพราะฉะนั้นก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นน้ำก็จะไปพักอยู่ในบ่อหน่วงน้ำแล้วก็ระบายจากบ่อหน่วงน้ำไปลงคลองโดยตรงก็คือว่าเป็นการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับต้องให้กำลังใจครับครับครับลุงป้อมเนี่ยก็สั่งการเนาะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้คอนโทรลการนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ให้การช่วยเหลือเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องของพายุแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ทั่วทั้งประเทศมันก็มีมากถูกต้องครับจริงจริงแต่ข่าวลือแบบนี้ถ้าออกมาและทำคนแตกตื่นตกใจเยอะๆนี่แสดงว่าคนเองไม่ค่อยมั่นใจความสามารถในการทำงานของหน่วยงานของรัฐเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวเจอแบบประเภทอุโมงค์ส่งน้ำแล้วไฟตัดไฟตัดอะไรอย่างงี้นะนะฮะต้องเร่งระบายกันหน่อยเพราะว่าปิ่มน้ำเหลือเกินนะฮะไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่แค่เกินนะไม่ใช่เกินแตกรัฐบาลก็ปิ่มน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเรือจะขึ้นสนิมเนาะนะฮะทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้นะครับพี่เอ๋จัสสิโรผมสัตสิพงษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ